แล้วนะครับก่อนจะต่อขอย้อนหลังนิดนึงครั้งที่แล้วคู่ที่5 6 7นะคู่ที่5 6 7คงทำเหมือนกันเลยนะครับนะคู่5 6 7คู่5นะคือโอลาริกรูปและสุขุมมรูปนะคะคำว่าโอลาริกรูปแปลว่ารูปหยาบนะทำไมชื่อหยาบนะท่านบอกเพราะเป็นรูปที่ปรากฏชัดกว่ารูปอื่นๆนะครับมี12รูปคือภาษาทรูป5กับวิสยะรูป7นะครับส่วนสุขุมรูปรูปที่คู่กันนะครับก็คือสุขุมรูปแปลว่ารูปละเอียดนะรูปชื่อละเอียดเพราะปรากฏไม่ชัดนะครับมีจำนวน16รูปที่เหลือนะครับรวมเป็นรูป28ดังนั้นถ้าบอกภาษาทรูปกับวิสยรูปเนี่ยเป็นรูปหยาบหมายถึงเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าปรากฏชัดเจนกว่ารูปอื่นๆนะเช่นรูปสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวพวกนี้สามารถรู้ได้ง่ายเพราะปรากฏชัดเจนนะครับทำให้เกิดการเห็นการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสได้นั้นภาษาทรูปประสาทตาหูจมูกลิ้นกายจึงต้องทำงานร่วมกันนะคู่อยู่กับวิสยรูป7อยู่เสมอรูปเหล่านี้ก็เลยชื่อว่ารูปหยาบนะครับเพราะเป็นรูปที่ทำงานคู่กันอยู่ตลอดส่วน16รูปที่เหลือ16รูปที่เหลือเรียกว่าสุขุมรูปเพราะไม่ปรากฏชัดเจนเช่นอาโปธาตุน้ำเขาแสดงอาการไหลหรือเกาะกลุ่มแค่นั้นเองนะครับก็ไม่สามารถรู้ได้ด้วยการเห็นหรือด้วยการสัมผัสแต่ประการใดก็เลยเรียกว่ารู้ได้ทางใจนะครับหรือพวกหัตถยรูปภาวะรูปพวกนี้นะครับก็เป็นรูปที่ละเอียดไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยปัญญาของพวกเราอาศัยนะรู้จักการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำมาแสดงให้เรารู้แค่นั้นเองนะครับจากโอลาริกรูปสุขุมรูปนะครับท่านก็เอาให้12รูปนี้มาแสดงอีกครั้งหนึ่งในคู่ที่6นะคู่ที่6ชื่อว่าสันติเกรูปเรรูปนะครับคำว่าสันติเกแปลว่าใกล้นะสันติเกแปลว่าใกล้ทูเรแปลว่าไกลดังนั้นสันติเกรูปก็แปลว่ารูปใกล้นะครับทำไมรูปใกล้นะครับเพราะบอกว่าเป็นรูปที่ใกล้ต่อการรู้ได้ง่ายนะครับสามารถรู้ได้ง่ายก็เลยชื่อว่าใกล้นะครับเพราะเขาหยาบเขาจึงปรากฏชัดนะครับเขาชื่อใกล้เพราะเขารู้ได้ง่ายก็มี12รูปคือภาษาทรูป5กับวิสยรูป7นั่นเองส่วนทุเรรูปก็คือสุขุมรูปนั่นแหละได้ชื่อหนึ่งชื่อว่าทุเรรูปเรียกว่ารูปไกลทำไมไกลเพราะมันรู้ได้ยากก็เลยบอกว่าไกลนะครับก็คือ16รูปที่เหลือนั้นนะแล้วก็บอกโอลาริกรูปนั่นแหละชื่อว่าเป็นสันติเกรูปด้วยนะครับก็คือนอกจากหยาบและยังรู้ได้ง่ายนะครับส่วนคู่ที่7ก็เอาไอ้12รูปนี้มาแสดงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสัปปติฆะรูปกับอัปปติฆะรูปนะปฏิฆะแปลว่าการกระทบกันปฏิฆะกระทบกระทั่งกันนี่แหละดังนั้นชื่อว่าสัปปติฆะรูปเพราะว่ารูปพวกนี้กระทบกันได้นะครับก็คือโอลาริกรูป12นั่นแหละเพราะเขาหยาบเขาจึงกระทบกันได้นะครับได้แก่ภาษาทรูป5กระทบกับวิสยรูป7ส่วนอัปปติฆะรูปแปลว่ารูปที่กระทบกันไม่ได้มี16รูปที่เหลือนะครับก็คือสุขุมรูป16นั่นแหละกระทบไม่ได้นะครับครั้งที่แล้วได้ถามปัญหาว่ารูปอะไรเห็นไม่ได้แต่กระทบได้รูปอะไรเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยจำได้คุณปูจำได้ไหมรูปอะไรเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ขอสักครู่นะคะอาจารย์ให้ที่ท่านอุจจาระพอดีเพิ่งถึงบ้านสักครู่นะคะอาจารย์ขอโพสต์เครื่องแป๊บหนึ่งคุณนิดหน่อยจำได้ไหมรูปอะไรเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ลมหรือเปล่าครับอาจารย์อะไรครับลมหรือเปล่าครับลมเหรอครับลมหรือเปล่าเสียงไม่ใช่ครับโสตคานะกายะชิวหา
ช่เปล่าคะอาจารย์บารมีค่ะอาจารย์รูปารมณ์รูปารมณ์รูปารมณ์เห็นไม่ได้เหรอเห็นได้เห็นได้จอดถามว่ารูปอะไรเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็อีก11รูปที่เหลือนะครับโอลาลิกรูป11รูปนอกจากวรรณรูปนะครับมีวรรณรูปรูปเดียวที่เห็นได้อีก11รูปเห็นไม่ได้แต่เป็นรูปหยาบทั้งหมดก็เลยกระทบได้นะครับรูปอะไรเห็นไม่ได้ด้วยกระทบก็ไม่ได้ด้วยรูปอะไรเห็นก็ไม่ได้กระทบก็ไม่ได้นี่ค่ะอาจารย์เฮ้อันนี้จำได้ค่ะไม่มีค่ะอาจารย์เห็น เห็นก็ไม่ได้กระทบก็ไม่ได้ไม่มีเลยค่ะมีค่ะอ๋อเหรอคะเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้กระทบก็ไม่ได้อ๋อเห็นไม่ได้โตค่ะอาจารย์เห็นไม่ได้กระทบก็ไม่ได้อโปอยู่ในนั้นอโปอยู่หนึ่งในนั้นมีอีกเห็นไม่ได้กระทบก็ไม่ได้แบบพอกระทบไม่ได้คุณก็เอาอัปปติฆะมาเลยนะคะกระทบไม่ได้นะอัปปติฆะคืออะไรนะคุณสิริกรปฏิฆะก็กระทบไม่ได้กระทบไม่ได้ก็คือสุขุมรูป16นั่นแหละสุขุมสามรูปสุขุมรูปทั้ง16รูปเป็นรูปละเอียดเป็นอัปปติฆะเห็นก็ไม่ได้กระทบก็ไม่ได้นะครับแล้วรูปอะไรเห็นก็ได้กระทบก็ได้เห็นก็ได้กระทบก็ได้วรรณรูปป่ะคะอาจารย์วรรณรูปถูกต้องครับวรรณรูปเห็นก็ได้ก็เป็นรูปหยาบก็เลยกระทบก็ได้รูปอะไรเห็นได้กระทบไม่ได้รูปอะไรเห็นได้กระทบไม่ได้เห็นได้กระทบไม่ได้หาดูซิเจอไหมไม่มีอาจารย์ไม่มีไม่มีครับคือเห็นได้มันก็ต้องเป็นรูปอารมณ์นะถ้าเห็นได้มันต้องกระทบได้ด้วยฉะนั้นถามว่าเห็นได้แต่กระทบไม่ได้หรอไม่มีถ้าเห็นได้ต้องกระทบได้ถูกต้องครับนะฉะนั้นไอโอลาริกรูป12เนี่ยอนาคตใช้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะพวกที่เรียนจุลโทปีหน้าจะขึ้นจุลเอกมาติกานะเยอะมากเลยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเขาจะเรียนเขาจะบอกว่าโอลาริกรูป12จัดเป็นอายตนะได้10อายตนะเรียกว่าโอลาริกายตนะ10จัดเป็นธาตุก็ได้10ธาตุเรียกว่าโอลาริกธาตุ10นะครับอนาคตใจเยอะต่อไปคู่ที่8ต่อจากครั้งที่แล้วอันนี้ทวนนิดหนึ่งคู่ที่8ชื่อว่าอุปาทินนรูปกับอนุปาทินนรูปนะครับอุปาทินนรูปแปลว่ารูปที่เกิดจากกรรมนะครับรูปที่เกิดจากกรรมนะเกิดจากเจตนากรรมนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเจตนากรรมนะมี33เจตนากรรมมี33ใครจำได้บ้างเจตนากรรม33มีอะไรบ้างครับกุศล12มหาญาณแล้วก็กุศล12โลกีกุศลอีก21กุศลอีก21กุศลอีก21นะฮะกุศล12กุศล21รวมเป็นเจตนากรรม33แต่ใน33เนี่ยท่านบอกว่าเจตนากรรมที่สร้างที่สร้างกรรมชรูปเนี่ยมีไม่ถึง33ครับเจตนากรรมสร้างกรรมชรูปเนี่ยท่านบอกว่ามีแค่อกุศลกรรม12นะก็คืออกุศลกรรม12จะสร้างกรรมชรูปของสัตว์ในอบายภูมิ4อย่างเช่นรูปร่างกายของสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเดรัจฉานบ้างนะครับอันนี้เกิดจากเป็นรูปกรรมชรูปที่เกิดจากอกุศลกรรม12ส่วนโลกียกุศลกรรมก็ไม่ได้สร้างรูปทั้งหมดนะครับมีแค่มหากุศล8มหากุศล8สร้างกรรมชรูปของมนุษย์1และเท
เทวดาชั้นกามาวจร6ชั้นนะครับอันนี้เกิดกามชรูปของมนุษย์1เทวดา6เกิดด้วยอำนาจเจตนาในมหากุศล8ส่วนรูปร่างกายของพวกรูปประพรมนะครับรูปประพรมเกิดจากรูปาวจรกุศล5นะครับรูปาวจรกุศล5ก็สร้างกามชรูปของรูปประพรมทั้ง16ชั้นเลยนะครับ16ชั้นเลยส่วนอรูปาวจรกุศล4นะฮะอรูปกุศล4ไม่สร้างกามชรูปนะครับเพราะในอรูปาวจรกุศล4เนี่ยเขาเป็นเจตนาในอรูปฌานที่เขาไม่ปรารถนารูปนะครับดังนั้นเมื่ออรูปาวจรกุศลนำเกิดก็เลยไปเกิดด้วยอรูปาวจรวิบากที่ไม่มีรูปใดๆนะครับก็เลยไม่เป็นปัจจัยแก่กัมมะชรูปส่วนโลกุตระกุศลนะฮะโลกุตระกุศลก็ไม่มีการสร้างกัมมะชรูปเหมือนกันมีแต่จะทำลายกัมมะชรูปที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับเช่นถ้าใครบรรลุโสดาปัตติมรรคนะครับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะก็จะทำลายกัมมชรูปที่จะต้องไปเกิดในอบายภูมิหมดสิ้นนะครับผู้ที่บรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลนะก็จะทำลายกัมมชรูปในมนุษย์1เทวภูมิ6หรือเรียกว่ากามสุคติภูมิ7นะฮะไม่ให้มีกัมมชรูปในภูมิเหล่านี้ต่อไปส่วนผู้ที่บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลก็จะทำลายกัมมชรูปในรูปประภูมิทั้ง15เลยนะครับรูปประภูมิทั้ง16เลยแหละนะครับเขาเรียกว่าทำลายกัมมชรูปทั้งหมดนะครับก็คือสรุปโลกุตระกุศลมีแต่จะทำลายกัมมชรูปให้หมดสิ้นไปไม่เป็นปัจจัยสร้างกัมมชรูปฉะนั้นกัมมชรูปก็มาจากเจตนากรรม25นะ25คืออกุศล12นะฮะรูปาวจรกุศล8เป็น20แล้วก็ขอโทษมหากุศล8อกุศล12มหากุศล8เป็น20แล้วก็รูปาวจรกุศลอีก5เป็น25นะครับเขาเรียกเจตนากรรม25อาจารย์บางท่านเขาบอกให้จำง่ายนะบอกว่าเจตนากรรมกรรมละสลึงหนึ่งนะกรรมสลึงหนึ่งมี25ตังค์นะครับก็จำง่ายดีนะ นะดังนั้นอุปาทินรูปรูปที่เกิดจากอกุศล12มหากุศล8รูปาวจรกุศล5นะคะมีทั้งหมด18รูปเรียกว่ากัมมชรูป18นะกัมมชรูป18ส่วนอนุปาทินรูปนะเป็นรูปที่ไม่ได้เกิดจากกุศลกรรมและโลกียกุศลนะทั้งหมดนั่นแหละที่แสดงไว้นะครับดังนั้นอนุปาทินรูปก็คือรูปที่เกิดจากจิตบ้างเกิดจากอุตุบ้างเกิดจากอาหารบ้างเขาเรียกอนุปาทินรูปนะครับทีนี้รูปที่เกิดจากกองมีอะไรบ้างนะครับเราได้แก่ท่านแสดงไว้มหาพุทธรูป4ภาษาทรูป5วรรณรูป1คันธรูป1รสารูป1อาหารรูป1รวม8รูปนี้เดี๋ยวเราจะเรียนต่อเรียกว่าอวินิโคครูปแล้วก็มีภาวะรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1ปริเฉทรูปอีก1นะรวมละ18รูปนะครับชื่อว่าอุปาทินรูปเพราะว่าเกิดจากอำนาจเจตนาในเจตนากรรม25นั่นแหละอกุศล12นะครับแล้วก็โลกียกุศล13แค่นั้นเองดังนั้นเนื่องจากเจตนากรรมเหล่านี้นะครับมีตัณหาและทิฏฐิจะทำให้เป็นอารมณ์ได้นะครับจะทำให้เป็นอารมณ์ได้ดังนั้นกัมมชรูปก็เลยเรียกว่าอุปาทินนรูปนะครับ ส่วนรูปที่เกิดจากจิตได้แก่จิตตชรูป15เกิดจากอุตุก็อุตุชรูป13เกิดจากอาหารคืออาหารชรูป12รูปเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เป็นผลของอกุศลและโลกียกุศลนะครับแต่เกิดจากจิตบ้างอุตุบ้างอาหารบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะครับในสมุดฐานในตรงนี้นะครับในเบื้องต้นให้จำแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเรียนสมุดฐานจะมีเทคนิคให้จำนะครับรูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารแบบง่ายๆส่วนคู่ที่9
นะมีชื่อว่าสนิทัศนรูปกับอนิทัศนรูปนะนั้นสนิทัศนสนิทัศนรูปแปลว่ารูปที่เห็นได้ด้วยตามี1รูปนะฮะ1รูปก็คือวรรณรูปนะหรือเรียกว่ารูปารมณ์นั่นแหละนะฮะส่วนรูปที่เห็นไม่ได้ด้วยตาเรียกว่าอนิทัศนรูปก็คือนะรูป27รูปที่เหลือนั่นแหละนะก็เรียกว่าเห็นไม่ได้ดังนั้นวรรณรูปก็ได้แก่นะฮะวรรณรูปก็คือสีต่างๆนะครับสีต่างๆเมื่อเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณก็ได้ชื่อว่ารูปารมณ์มีอย่างเดียวเท่านั้นเห็นได้ด้วยตาส่วนที่เหลือมองไม่เห็นนะฮะคู่นี้ก็ง่ายนิดหนึ่งไอ้คู่ที่10เนี่ยจะยากนิดหนึ่งชื่อก็ยาวนะฮะเนื้อหาก็เยอะนะฮะชื่อก็ยาวเนื้อหาก็เยอะนะครับมีประมาณหน้าเกือบหน้าครึ่งเลยนะครับคู่ที่10ชื่อว่าโคจรักคาหะกะรูปนะฮะโคจรักคาหะกะรูปนะชื่อยาวนะครับโคจรักคาหะกะรูปก็คู่กับตะโคจรักคาหะกะรูปนะครับมาดูโคจรักคาหะกะรูปคืออะไรท่านบอกว่าโคจรักคาหะกะรูปหมายถึงรูปที่สามารถรับปัญจารมณ์ได้นะหรือรับกระทบปัญจารมณ์ได้มีอยู่5รูปนะคือประสาทรูป5ประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายนะเขาสามารถรับกระทบกับปัญจารมณ์ได้ก็เลยชื่อว่าโคจรคาหะกะรูปส่วนรูปที่เหลือ23รูปชื่อว่าอโคจรคาหะกะรูปก็คือไม่สามารถรับปัญจารมณ์ได้นะครับก็คือ23รูปที่เหลือทีนี้ท่านบอกว่าประสาทรูป5ทำไมชื่อว่าโคจรคาหะกะรูปเพราะเขาเป็นความใสของมหาภูตรูปที่รับกระทบปัญจารมณ์เช่นจักขุประสาทสามารถรับกระทบกับวรรณรูปนะครับทำให้เกิดการเห็นโสตประสาทสามารถรับกระทบกับสัทธรูปทำให้เกิดการได้ยินคานประสาทกระทบกับคันธรูปทำให้เกิดการรู้กลิ่นชิวหาประสาทกระทบกับรสรูปทำให้เกิดการรู้รสนะรู้รสแล้วก็กายประสาทกระทบกับอัตถวิเตโชวาโยโผฏฐัพพรูปนะฮะทำให้เกิดการรู้สัมผัสดังนั้นประสาทรูป5ก็เลยชื่อว่าโคจรคาหะกะรูปทีนี้ในโคจรคาหะกะรูปนี้ท่านยังเอามาแยกเป็น2ประเภทอีกนะครับแยกเป็น2ประเภทก็คือ1อสัมปัตตะโคจรคาหะกะรูปอสัมปัตตะหมายถึงรูปที่สามารถรับอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงตนได้นะรูปที่รับอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงตนได้มีอยู่2รูปใน5รูปก็คือ2รูปแรกนะฮะก็คือจักขุประสาทนะจักขุประสาทรูปโสตประสาทรูปนะครับดังนั้นจักขุประสาทรูปสามารถรับกระทบรูปอารมณ์ที่อยู่ไกลออกไปนะโดยอาศัยแสงสว่างที่ส่องไปกระทบกับสีอันและก็สะท้อนมากระทบกับจักขุประสาททำให้เราเกิดการเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเห็นอะไรของอันนั้นต้องเข้ามาถึงลูกตาเราอย่างนั้นอ่ะยุ่งเลยนะครับนะฮะยุ่งเลยนะนะเกิดเราไปมองเห็นดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์จะพุ่งเข้ามาใส่ตาเราแล้วก็แย่เลยนะครับหรือเราไปมองเท้าใครเท้าเขาก็คงจะพุ่งเข้ามาใส่ลูกตาเรานะทำให้เราตาบวมก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่จำเป็นต้องมาถึงตานะครับก็คืออาศัยแสงสว่างที่ส่องไปกระทบและก็สะท้อนมาเข้าตาทำให้เกิดการเห็นนะดังนั้นก็เลยบอกว่าจักขุประสาทย่อมรับได้เฉพาะรูปอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงตนนะครับก็คือไอ้รูปอารมณ์นั้นไม่ได้มาที่ตานะแสงที่กระทบนะสะท้อนมาเข้าตาโสตประสาทก็เช่นเดียวกันสามารถรับกระทบสัทธารมณ์โดยอาศัยช่องว่างของอากาศนะครับ
อาศัยช่องว่างของอากาศพามาเช่นเสียงตีระฆังนะครับให้ระฆังกับไม้ตีระฆังมันก็อยู่ตรงนู้นนะครับแต่เสียงก็นะอาศัยคลื่นอากาศนั่นแหละพามาให้กระทบนะครับกระทบกับประสาทหูของเราทำให้เกิดการได้ยินนะครับดังนั้นก็เรียกว่าก็เป็นรูปที่มาไม่ถึงตนนะครับมาไม่ถึงตนก็อยู่ไกลๆเราก็ได้ยินได้นะครับดังนั้นจักขุประสาทกับโสตประสาทก็เลยชื่อว่าอสัมปัตตะโคจรคาหัตตรูปนะฮะดังนั้นเวลาปฏิบัติท่านบอกว่าเวลาเห็นให้กำหนดแค่นามเห็นนะฮะเวลาได้ยินให้กำหนดแค่นามได้ยินนะก็คือทำความรู้สึกไอ้ตรงประสาทตาประสาทหูเราแค่นั้นแหละว่ามันมีอารมณ์มากระทบจากภายนอกที่อยู่ไกลๆครับส่วนคานประสาทประสาทลิ้นประสาทจมูกชิวหาประสาทประสาทลิ้นและกายประสาทประสาทกายสามประสาทรูปนี้อารมณ์ต้องมาถึงตนเลยนะถ้าอารมณ์เหล่านั้นยังมาไม่ถึงยังไม่มากระทบโดยตรงก็ไม่สามารถจะไปรับรู้อารมณ์เหล่านั้นได้ เช่นคานประสาทนะครับไอ้ตัวกลิ่นน่ะมันต้องมีการลอยมาตามลมจนมากระทบกับประสาทจมูกของเรานะครับเราจึงจะเกิดการได้กลิ่นได้รสอาหารเช่นกันนะครับขนาดเราตักอาหารใส่ปากนะครับเข้าปากอ้าปากอยู่แต่อาหารยังไม่ได้ถูกเทลงมาบนลิ้นเราก็ยังไม่สามารถจะรู้รสได้นะครับจนเมื่อเราพลิกช้อนเทอาหารลงสู่ลิ้นของเราเมื่อไหร่นะครับรสก็ซึมซาบเข้าไปในประสาทลิ้นทำให้เกิดการรู้รสได้ดังนั้นรสจึงจำเป็นต้องมาถึงประสาทลิ้นส่วนโผฏฐัพพะนะครับก็คือปัทวีเตโชวาโยก็ต้องมาถึงประสาทกายครับมาถึงประสาทกายความเย็นความร้อนก็ต้องมากระทบประสาทกายเราถึงจะรู้ได้นะความแข็งความอ่อนต้องมากระทบประสาทกายเราจะรู้ได้นะความตึงความไหวก็ต้องมากระทบถึงประสาทกายเราจึงจะรู้ได้นะครับสรุปก็คือนะคณะประสาทชิวหาประสาทและกายประสาทนะต้องรับอารมณ์ที่มากระทบถึงที่ของตนแล้วจึงจะรู้ได้ก็เลยชื่อว่าสัมปัตตะโคจรคาหักกะรูปนะครับชัดเจนไหมครับโอเคเนาะมีใครสงสัยตรงไหนเชิญถามก่อนมีใครถามไหมครับคุณทัศนีชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีค่ะอาจารย์โอเคนะคะอ่ะก็สรุปมีมาไม่ถึงตน2อยู่ไกลๆก็รู้ได้อีก3ทวารอีก3ประสาทรูปต้องอารมณ์มากระทบถึงที่เลยนะคะ ต่อไปคู่สุดท้ายคู่ที่11คู่นี้อนาคตใช้มากมายเลยนะครับชื่อว่าอวินิพโพครูปนะคะอวินิพโพครูปก็คู่กับวินิพโพครูปนะฮะอวินิพโพครูปหมายถึงรูปที่แยกออกจากกันไม่ได้นะครับมีทั้งหมด8รูปนะครับได้แก่มหาภูตรูป4วรรณรูป1คันธรูป1ระสารูป1และอาหารรูป1นะครับพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า เมื่อเราเอาของวัตถุสิ่งหนึ่งมาบดให้แตกละเอียดแล้วก็มาบดจนนะครับละเอียดละเอียดละเอียดจนนะครับเหลือแต่ปรมาณูที่เล็กที่สุดจนไม่สามารถจะบดให้ละเอียดแยกกว่านั้นได้อีกนะครับพระองค์ก็ตรัสว่ารูปที่เรียกว่าปรมาณูที่เล็กที่สุดนั่นแหละก็ต้องมีรูป8รูปนี้รวมกันอยู่ครับเรียกว่าอวินิพโพรูป8ไม่สามารถจะแยกจากกันได้นะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่ารูปใดน่ะมันมีลักษณะเด่นกว่าหรือมีปริมาณมากกว่าปรากฏชัดกว่านะครับเราก็จะสามารถรู้ได้โดยอาการที่ปรากฏนะครับฉะนั้นภาษาทรมหาภูตรูป4นะครับแล้วก็วรรณะคันธะรสะอาหารเป็นรูปที่แยกจากกันไม่ไ
มาพูดถึงส่วนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในมหาภูตรูป4จะต้องมีวรรณรูปไปเกาะอยู่นะผมใช้คำว่าไปเกาะอยู่ในมหาภูตรูปโดยเพราะเป็นสีของปฐวีธาตุนะครับเราจึงสามารถเห็นรูปร่างสันฐานต่างๆในมหาภูตรูป4ไอ้ปฐวีธาตุมันจะต้องมีกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งในมหาภูตรูป4ไอ้ปฐวีธาตุมันก็ต้องมีรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดขมฝาดเหล่านี้นะครับแล้วก็ในปฐวีธาตุในมหาภูตรูปนั้นน่ะจะต้องมีสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นคุณหรือเป็นโทษกับร่างกายนะต้องมีสารอาหารโดยแน่นอนเรียกว่าอาหารรูปนะครับอยู่ที่อาหารนั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษกับร่างกายซึ่งถ้าเราศึกษาเราเรียนเข้าใจแล้วเราก็จะเลือกรับประทานแต่อาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายอันไหนที่เป็นโทษเราก็อย่าไปรับประทานนะครับนั้นแต่รูปนี้ชื่อว่าอมนิโภครูป8นะหรือบางทีผมก็เอาแบบจำง่ายๆนะดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชะนะครับดินน้ำไฟลมคือมหาภูตรูป4สีกลิ่นรสโอชะสีคือวรรณะกลิ่นคือคันธะรสคือรสะโอชะคือสารอาหารที่อยู่ในมหาภูตรูปนะครับแต่รูปนี้แยกกันไม่ได้นะครับจะมีรูปอื่นมาเกิดร่วมด้วยนะได้นะครับดังนั้นเวลารูปเกาะกลุ่มกันกลุ่มที่เล็กที่สุดเรียกว่ากลาบนะฮะกลาบจะต้องมี8รูปนี้เป็นพื้นฐานส่วนรูปที่เหลือเรียกว่าวินิพโภครูปนะครับก็คืออีก20รูปที่เหลือเนี่ยนะครับสามารถแยกออกจากมหาภูตรูปได้หมายถึงว่าเขาอาจจะมาเกิดร่วมกับมหาภูตรูปก็ได้ไม่เกิดร่วมกับมหาภูตรูปก็ได้นะครับแล้วแต่เหตุปัจจัยว่าเท่าสมุดฐานไหนมีรูปใดเข้าร่วมเขาก็เข้าไปเกิดร่วมสมุดฐานใดไม่มีรูปนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเข้าเกิดร่วมนะแต่ในรูปอีก20รูปที่เหลือจึงได้ชื่อว่าวินิพโภครูปนะครับก็จบวิภาคนัย11คู่นะครับอัตวัตทวานอินโอสันสับอุสนิโคอวินะครับก็อยู่ในกลุ่มนะฮะของวิภาคนัยมีใครจะถามตรงไหนไหมครับไม่มีเนาะอาจารย์คะครับคุณสิริถามค่ะครับสัตว์ที่มีชีวิตมีวินิพโภครูป8ใช่ไหมคะแล้วสัตว์ที่ตายแล้วจะมีอวินิพโภครูปไหมคะอ๋อคืออย่างนี้ท่านบอกว่าในสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมดนะครับเป็นอวินิพโภครูปทั้งนั้นเลยสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมดเป็นอวินิพโภครูปทั้งนั้นนะครับส่วนในร่างกายของเราที่มีชีวิตอวินิพโภครูปก็มีรูปที่ใหญ่กว่าอวินิพโภครูปก็มีนะครับเดี๋ยวเราเรียนเรื่องกลาบแล้วเราจะเห็นว่ารูปที่ใหญ่มากถึง13รูปในกลุ่มเดียวกันก็มีอยู่นะครับสรุปในสิ่งไม่มีชีวิตมีแต่อวินิพโภครูป8ทั้งนั้นนะครับเป็นกลุ่มพวกนั้นแหละแค่นั้นเองนะครับมีท่านอื่นถามเพิ่มไหมครับแล้วยังมีใช่ไหมคะสัตว์ที่ตายแล้วพอตายแล้วก็คือสิ่งไม่มีชีวิตก็จะเหลือแต่อวินิพโภครูป8ในซากศพนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านมีท่านอื่นถามไหมครับแต่ในเมื่อสัตว์ตายนะครับท่านบอกว่าพอสัตว์ตายปุ๊บนะชีวิตรูปก็ดับนะพร้อมกับจุดติพอชีวิตรูปดับนะครับพวกรูปต่างๆนะเช่นอุสมาเตโชไออุ่นในร่างกายก็ค่อยๆดับนะครับร่างกายของซากศพก็จะค่อยๆเย็นลงเย็นลงเย็นลงนะครับจนเหลือประมาณ34นะ34 33 34 35องศาแค่นี้แหละอย่างมากนะครับไม่มีท่านใดถามนะอัตวัตวันอินโอสันสับปุสนิโคอวินะครับก็ไปขึ้นวิภสมุดฐานในแล้วนะครับหมวดที่3นะเมื่อเราเข้าใจลักษณะของรูปทั้ง28รูปแล้ว
ตอนนี้เราจะนำมาจำแนกตามสมุดฐานคือเหตุที่ทำให้รูปเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นรูปธรรมทั้งปวงเป็นสังคตธรรมนะจำเป็นต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงจะเกิดได้นะครับดังนั้นในคาถาสังคหะท่านบอกอัฏฐารสปัณณรสเตรสทวาทสาติจักกัมมะจิตโตตุการากาหาราชานิโหนติยถากมังนะแปลความว่ารูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารมีจำนวนตามลำดับดังนี้คือกรรมชรูปมี18รูปจิตตชรูปมี15รูปอุตุชรูปมี13รูปแล้วก็อาหารชรูปมี12รูปนะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างแบบให้เห็นแต่ละสมุดฐานว่ามีจำนวนเท่าไหร่ก่อนนะครับส่วนในปรมัตถทีปนิดีกาปรมัตถทีปนิดีกาแสดงความหมายของสมุดฐานไว้ว่าสมุดฐานติรูปังเอเตนาติสมุดฐานังแปลความว่าธรรมชาติใดทำให้รูปเกิดขึ้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสมุดฐานนะท่านก็มุ่งหมายเอาปัจจัยที่เป็นตัวปรุงแต่งให้รูปธรรมเกิดขึ้นนั่นแหละเลยชื่อว่าสมุดฐานนะครับท่านบอกกัมมังจิตตังอุตุอาหาโรเจติจัตตาริรูปะสมุดฐานานินามะนะครับแปลความว่า กัมจิตอุตุอาหารทั้ง4ประการนี้มีชื่อว่ารูปสมุดฐานนะครับก็สรุปว่ารูปสมุดฐานก็เป็นการแสดงเหตุปัจจัยที่ทำให้รูปเกิดขึ้นมี4อย่างนะครับกรรมจิตอุตุอาหารดังนั้นท่านก็นำแต่ละสมุดฐานมาแสดงก่อนนะท่านบอกว่ากรรมสมุดฐานเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับกรรมสมุดฐานก็คืออุปาทินะรูปนะครับอุปาทินรูปนี่แหละมาแสดงเป็นกรรมสมุดฐานอีกทีหนึ่งก็คือเมื่อเรามีการกระทำนะฮะการกระทำโดยมีเจตนานะครับมีการกระทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างนะที่เป็นกุศลเจตนาบ้างเป็นอกุศลเจตนาบ้างอันได้ทำมาแล้วในภพก่อนหรือในภพนี้ก็ตามนะเมื่อว่าโดยสภาวะแล้วนะก็คือเจตนากรรม25นะที่เรียกว่ากรรมละสลึงนั่นแหละนะฮะเจตนา25ก็คือเจตนาในอกุศลจิต12เจตนาในมหากุศลจิต8แล้วก็เจตนาในรูปาวจรกุศลจิตอีก5นะรวมแล้วเป็นเจตนากรรม25เจตนากรรมเหล่านี้แหละจะเป็นสมุดฐานที่ทำให้รูปเกิดขึ้นในสันดานของสัตว์ในปัญจโวการภูมิบ้างหรือเอกโวการภูมิบ้างนะมันจะโวการภูมิแปลว่าภูมิที่มีขันธ์5ก็คือมีทั้งรูปทั้งนามนะเอกโวการภูมิแปลว่าภูมิที่มีแต่รูปขันธ์อย่างเดียวนะครับมีขันธ์เดียวก็คืออสัญญสัตตาพรหมนะครับดังนั้นเราก็รวมเรียกรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมมติฐานว่ากรรมชะรูปสังเกตนะครับคำว่าชะแปลว่าเกิดจากนะเจอคำว่าชะที่ไหนให้แปลว่าเกิดจากเลยแล้วก็บาลีจะแปลจากหลังมาหน้านะกรรมชะรูปแปลจากหลังก็คือรูปที่เกิดจากกรรมนะครับบาลีเขาแปลจากหลังมาหน้า ดังนั้นกรรมชะรูปนี้แหละนะครับจะเกิดขึ้นในสัตว์เหล่านั้นทุกอนุขณะจิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปนะครับสังเกตนะตั้งแต่ปฏิสนธินะกรรมชรูปก็ถูกสร้างขึ้นในปฏิสนธิการนะตรงถิติของปฏิสนธิจิตถิติขณะกรรมก็สร้างกรรมชรูปอีกพังคขณะนะกรรมก็สร้างกรรมชรูปอีกก็คือจิต1ดวงนะกรรมจะสร้างกรรมชรูป3ครั้ง3ครั้งครั้งหนึ่งจะมีกี่กลุ่มเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือกรรมชรูปนะครับรู้แบบคร่าวๆก่อนส่วนจิตตชรูปท่านบอกจิตนะครับจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ดังนั้นจิตตสมุฏฐานหมายถึงจิต
ที่ทำให้รูปแสดงอาการต่างๆแต่รูปที่แสดงอาการต่างๆของสัตว์ทั้งหลายมีการยืนเดินนั่งนอนนะครับหรือพูดนะพูดร้องไห้หัวเราะนะครับการหายใจเข้าออกพวกนี้ล้วนสำเร็จนะจากจิตเป็นผู้กระทำให้รูปเหล่านี้ปรากฏขึ้นด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นจิตที่จะทำให้เกิดรูปเหล่านี้ได้จะต้องเป็นจิตที่มีกำลังนะครับจะต้องเป็นจิตที่มีกำลังนะครับหลังจากสอนมาหลายรุ่นนะครับ สอนมาหลายรุ่นเนี่ยผมมาสรุปว่าจิตที่มีกำลังสร้างจิตตชรูปได้จะต้องมีองค์ประกอบนะต้องมีองค์ประกอบ3ประการนะครับ1นะฮะ1จิตดวงนั้นน่ะจะต้องมีกำลังของวิตกเจตสิกนะครับจะต้องมีกำลังของวิตกเจตสิกนะครับ2จิตดวงนั้นน่ะต้องเกิดที่หัตถยวัตถุนะครับจิตดวงนั้นต้องเกิดที่หัตถยวัตถุแล้วก็3จิตดวงนั้นน่ะจะต้องเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นได้ด้วยก็คือเวลาก่อนที่เขาจะดับเขาจะส่งกำลังให้จิตดวงต่อไปเกิดต่อจากเขาได้นะครับครบ3ปัจจัยนี้นะครับจึงจะมีกำลังที่จะสร้างจิตตชรูปได้นะครับ หนึ่งนะต้องมีกำลังของวิตกเจตสิก2ต้องเกิดที่หัตถยวัตถุ3นะต้องเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แถมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือจะต้องไม่ใช่ปฏิสนธิจิตของสัตว์นะครับเพราะอะไรปฏิสนธิจิตของสัตว์นะครับท่านบอกว่ากรรมน่ะพึ่งซัดมาให้ตั้งขึ้นในภพใหม่เป็นครั้งแรกกำลังยังอ่อนอยู่นะครับเหมือนกับมันโดนโยนมามันยังงนเงียนงนเงียนอยู่ยังไม่มีกำลังตั้งมั่นจึงไม่สามารถที่จะมีกำลังนะทำให้จิตตชรูปเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นก็สรุปอีกทีนะครับจิตที่จะทำให้จิตตชรูปเกิดได้1ต้องมีกำลังของวิตกเจตสิก2ต้องเกิดที่หัตถยวัตถุ3ต้องเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นได้และ4ต้องไม่ใช่ปฏิสนธิจิตที่กำลังยังอ่อนมากนะครับถ้าปัจจัยครบ4อย่างย่อมสร้างจิตตชรูปได้นะครับทีนี้ท่านบอกว่าอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นนะครับมีการอิริยาบถใหญ่บ้างย่อยบ้างการพูดบ้างการหายใจเข้าออกนะครับตลอดจนการเต้นของหัวใจการทำงานของอวัยวะภายในต่างๆจิตที่ทำให้เกิดรูปได้มี75ดวงนะจิตที่ทำให้เกิดจิตตชรูปได้มี75ดวงนะครับดังนั้นเมื่อกี้กรรมน่ะสลึงหนึ่งตอนนี้จิตน่ะ3หลึง75ดวง3หลึงรวมแล้วเป็นบาทหนึ่งพอดีนะครับอันนี้ก็เทคนิคให้จำ75ดวงเว้นอะไรบ้าง ถ้าบอกเว้นทวิ10นะเว้นทวิ10ทำไมเว้นทวิ10นะครับเพราะทวิ10ไม่ได้เกิดที่หัตถยวัตถุนะแต่เกิดที่ปัสสาทรูป5ปัญจวัตถุนะครับทวิ10ไม่ได้เกิดที่หัตถยวัตถุก็เลยไม่สามารถจะทำให้เกิดจิตตชรูปได้และก็2ทวิสิบไม่มีกำลังของวิตกเจตสิกครับไม่มีกำลังของวิตกเจตสิกก็เลยไม่สามารถจะสร้างจิตตชรูปได้และก็เว้นอรูปวิบากอีก4 อรูปวิบากเป็นปฏิสนธิของอรูปพรหมนะครับปฏิสนธิจิตของอรูปพรหมเขาไปมีแต่จิตเจตสิกไปเกิดลอยๆ อยู่ในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นดังนั้นในภูมินั้นเขาไม่มีรูปใดๆเลยนะฮะไม่มีรูปใดๆเลยโดยเฉพาะไม่มีหัตถยรูปนะก็เลยไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปได้เพราะไม่มีหัวใจนะครับนอกจากนั้นยังเว้นปฏิสนธิจิตของสัตว์นะครับเพราะว่าปฏิสนธิจิตของสัตว์นะกรรมพึ่งซับมาให้ตั้งขึ้นเป็นขณะแรกกำลังยังอ่อนก็เลยไม่พอนะไม่มีกำลังพอที่จะสร้างจิตตชรูปแม้จะมีวิตกและเป็นอนันตระปัจจัยได้นะแล้วก็เกิดที่หัตถยวัตถุด้วยนะแต่ก็เนื่องจากเพิ่งเกิดใหม่กำลังก็ยังอ่อนอยู่
สุดท้ายยังเว้นจุติจิตของพระอรหันต์นะครับเว้นจุติจิตของพระอรหันต์เพราะว่าจุติจิตของพระอรหันต์แม้จะเกิดที่หัตถยวัตถุแม้จะมีกำลังของวิตกนะครับแต่จุติจิตของพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอนันตระปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นจิตดวงสุดท้ายของสังสารวัฏนะมีชื่อเรียกเฉพาะเรียกว่าจริมจิตครับนะชื่อว่าจริมจิตเมื่อเขาไม่เป็นปัจจัยไม่เป็นอนันตระปัจจัยให้จิตดวงต่อไปก็เลยไม่มีกำลังพอที่จะทำให้จิตตชรูปเกิดขึ้นนะครับและเรื่องจิตตชรูปรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะผมอธิบายให้ละเอียดยิบเลยนะใครจำได้หมดนะฮะก็จะเรียนเรื่องรูปได้สนุกขึ้นนะครับคุณใหม่ชัดเจนไหมจำได้หมดไหมนะคุณใหม่จำได้หมดไหมคุณปูคุณปูค่ะอาจารย์คุณใหม่จำได้หนุนนะอาจารย์ครับครับผมได้ค่ะคุณใหม่ก็จำได้นะอาจารย์โอเคคุณสิริกรจำได้นะครับนะคุณสิริกรจำได้ค่ะอาจารย์ตอนเรียนเขาไม่ได้สอนนี้กันนะอันนี้เป็นหลักสูตรพิเศษนะให้เหตุผลหมดเลยว่าทำไมถึงได้ทำไมถึงไม่ได้นะคะก็สรุปว่านะคะจิต75ดวงเว้นทวิ10เว้นอรูปวิบาก4เว้นปฏิสนธิจิตของสัตว์แล้วก็เว้นจุติจิตของพระอรหันต์นะที่เหลือ75ดวงสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดรูปได้ในอาการร่างกายของสัตว์ดังนั้นรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานก็เลยชื่อว่าจิตตชรูปนะแปลกลับเหมือนเดิมเลยรูปเกิดจากจิตนะครับจิตตชรูปจะย่อมเกิดขึ้นทุกอุปาทขณะของจิตนับตั้งแต่ปฐมภวังค์นะปฐมภวังค์คืออะไรคือภวังค์ดวงแรกหลังจากปฏิสนธิจิตดับไปนะครับเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปจิตเราจะเป็นภวังค์ไอ้ภวังค์ที่เกิดต่อจากปฏิสนธิเนี่ยเนื่องจากปฏิสนธิกำลังอ่อนดับไปแล้วปฐมภวังค์นั่นแหละเริ่มมีกำลังตั้งมั่นแล้วนะครับจึงสามารถทำให้เกิดจิตตชรูปได้แล้วก็จะเกิดต่อไปทุกอุปาทะขณะของจิตทุกดวงนะครับเว้นทวิสิบนะจะเกิดต่อไปทุกอุปาทะขณะของจิตทุกดวงเว้นทวิสิบ สังเกตนะครับเมื่อกี้กัมมัชรูปเกิดขึ้นทุกอนุขณะของจิตทุกดวงนะครับก็คือจิตหนึ่งดวงมี3อนุขณะก็จะมีกรรมสร้างกรรมชรูป3ครั้งในจิต1ดวงแต่ว่าจิตตชรูปเนี่ยนะจิตสามารถทำให้เกิดรูปได้เฉพาะตรงอุปาทขณะเท่านั้นนะคะตรงถีติกับพังคะจิตไม่มีกำลังที่จะสร้างจิตตชรูปเหตุผลเพราะอะไรตรงถีติกับพังคะจึงไม่สามารถจะสร้างทำให้เกิดจิตตชรูปได้คุณปูรู้ไหมเพราะกำลังมันอ่อนค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงอ่อนน่ะทำไมถึงอ่อนน่ะทำไมถึงอ่อนน่ะก็เพราะมันอ่อนมันก็เลยอ่อนเนาะค่ะคุณสิริกรทำไมจิตตชรูปเกิดได้เฉพาะอุปาทขณะครับเกิดด้วยค่ะอาจารย์เลยไม่มีกำลังอะไรครับทำไมเกิดได้เฉพาะอุปาทะเหตุผลคือไม่ทราบค่ะอาจารย์เขาบอกว่าจิตน่ะจะมีจิตเจตสิกจะมีกำลังเฉพาะมากที่สุดของอุปาทะเท่านั้นนะคะจิตเจตสิกจะมีกำลังมากสุดเฉพาะอุปาทะขณะพอถีติพังคะเขาค่อยๆดับไปเขาก็เลยไม่มีกำลังนะครับไม่เหมือนรูปนะครับรูปเนี่ยแปลกมากรูปตรงข้ามกับจิตเลย
จิตมีเฉพาะกำลังเฉพาะตรงอุปาทขณะแต่รูปจะมีกำลังเฉพาะตรงถีติขณะ49อนุขณะนั่นแหละจึงจะมีกำลังนะคะรูปตอนที่เป็นอุปาทะกับพังคะนั้นน่ะไม่มีกำลังนะครับต้องอยู่ในถีติขณะเท่านั้นนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนนะว่าทำไมรูปต้องอยู่ในถีติขณะเท่านั้นจึงจะมีกำลังนะสรุปพอเข้าใจแล้วนะครับจิตเจตสิกมีกำลังมากที่สุดเฉพาะตรงอุปาทขณะฉะนั้นจึงสามารถทำให้เกิดจิตตาชรูปได้เฉพาะอุปาทขณะของจิตทุกดวงนับตั้งแต่ปฐมภวังค์ไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นทวิสิตเมื่อไปเจอทวิสิตเมื่อไหร่นะครับก็กำลังก็อ่อนไม่สามารถจะทำจิตตาชรูปให้เกิดขึ้นได้นะครับต่อไปอุตุชรูปนะฮะอุตุชรูปหมายถึงอุณหภูมิความร้อนความเย็นนะที่อยู่ภายในและภายนอกร่างกายของสัตว์ดังนั้นรูปที่เกิดจากอุตุนะฮะก็เลยชื่อว่าอุตุชรูปนะฮะแปลกลับก็เหมือนเดิมรูปเกิดจากอุตุ สำหรับอุตุชรูปที่เกิดในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะอุตุชรูปย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปครับส่วนอุตุชรูปที่อยู่ภายนอกสัตว์ทั้งหลายหรือแม้ในซากศพนะครับเมื่อรูปเหล่านั้นตั้งขึ้นเรียบร้อยก็ทำให้อุตุชรูปเกิดไปได้เรื่อยๆไม่ขาดสายนะครับนอกสิ่งมีชีวิตนะก็จะมีแต่อุตุชรูปเกิดไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นอุตุชรูปจะเกิดขึ้นทุกอนุขณะของจิตทุกดวงนะทุกๆอนุขณะของจิตทุกดวงสมุฏฐานที่4นะครับก็คืออาหารอาหารหมายถึงอาหารหยาบที่เรียกว่ากัปพลิงกราหารนี่แหละนะครับเป็นโอชาสารอาหารที่อยู่ในอาหารต่างๆที่เรากลืนกินเข้าไปนั่นแหละวาจกะเตโชคือไฟธาตุที่ช่วยย่อยอาหารแล้วก็จะทำให้อาหารชรูปน่ะก็คือทำให้พวกสารอาหารต่างๆนะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายของสัตว์นะและเอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายดังนั้นอาหารชรูปก็จะเกิดในร่างกายของสัตว์ทุกอนุขณะจิตเช่นกันนะครับดังนั้นสารอาหารก็จะแผ่ซ่านเข้าไปในร่างกายของสัตว์แล้วก็ไปเลี้ยงรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4นะครับสรุปแล้วนะครับกรรมอุตุอาหารนะ3ปัจจ3สมุฏฐานนี้ไม่ได้เกิดจากจิตนะครับเกิดจากกรรมบ้างอุตุบ้างอาหารบ้างเขาจึงสามารถเกิดได้ทุกอนุขณะของจิตดวงจิตตาชโรคเขาเกิดจากจิตนะจิตมีกำลังมากที่สุดเฉพาะตรงอุปาทขณะเท่านั้นก็เลยทำให้เกิดจิตตชรูปเฉพาะอุปาทขณะของจิตทุกดวงนะที่ไม่ใช่ทวิสิบนะไม่ใช่ปฏิสนธิจิตแล้วก็ไม่ใช่จุติจิตพระอรหันต์นะครับนอกนั้นได้หมดนะถ้าเราเข้าใจไอ้ตรงนี้นะครับวันหลังเรียนเรื่องรูปเขาเรียกรูปวิถีจะเข้าใจง่ายจะทำง่ายอ้าวเมื่อกี้เป็นการแสดงโดยย่อนะครับตอนนี้เข้าเรื่องรายละเอียดครับอาจารย์นะขอถามหน่อยเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์พูดบอกว่าจิต และเจตสิกมีกำลังมากเฉพาะตรงอุปาทขณะเท่านั้นต่างจากรูปจะมีกำลังเฉพาะในถีติขณะเท่านั้นเหรอคะถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับทำไมรูปถึงเกิดได้ทุกอนุขณะข้างไหนบอกว่าเดี๋ยวเรียนไปแล้วจะเข้าใจตอนนี้อย่าเพิ่งอันนี้หมายความว่ารูปเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ใช่เขาจะมีกำลังรูปอะเขาจะมีกำลังทำให้เกิดอะไรบางอย่างรูปนั้นต้องเกิดอยู่ในถีติขณะนะครับเช่นรูปเนี่ยรูปที่จะเป็นที่อาศัยเกิดของจิตได้เนี่ยรูปตอนที่เกิดครั้งแรกกำลังอ่อนจิตยังอาศัยเกิดในรูปนั้นไม่ได้นะครับเช่นที่หัวใจเงี้ยถ้าอัจฉริยรูปเพิ่งเกิดเป็นอนุขณะแรก นะตรงอุปัจจยะหรือสันตตินั่นแหละนะครับกำลังไม่พอนะครับที่จะให้จิตอาศัยเกิดต้องเข้าไปสู่ถีติขณะก่อนก็คือต้องผ่านไปหนึ่งอนุขณะให้รูปนั้นแข็งแรงน
ะครับจิตเจตสิกก็สามารถไปอาศัยเกิดที่รูปนั้นได้เป็นต้นนะเป็นต้นนะแต่หมายความว่าแต่ว่ารูปที่เกิดจากกรรมชรูปและที่เกิดจากอุตุชรูปและอาหารชรูปเนี่ยจะต้องเกิดทุกอนุขณะทุกอนุขณะเลยนะครับทุกอนุขณะเลยของจิตเหรอคะก็คือกรรมสร้างขึ้นมาบ้างอุตุบ้างอาหารบ้างนะครับก็จะสร้างต่อเนื่องตลอดเวลาใช่ครับโอเคทีนี้มาดูกรรมสมุฏฐานหนึ่งหรือเรียกว่ากรรมชรูปนะท่านก็มาขยายอีกทีหนึ่งเพื่อให้เราฟังหลายๆครั้งจำหลายๆรอบเราฟังซ้ำๆเราจะได้จำแม่นแล้วท่านบอกกรรมเป็นสมุฏฐานนะกรรมที่เป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดขึ้นได้แก่เจตกรรม25นั่นแหละนะครับก็คือเจตนาที่เกิดในอกุศล72มหากุศลจิต8และรูปาวจรกุศล5นะครับรวมเจตนาที่ประกอบไป25ดวงนี้เท่านั้นนะเป็นตัวทำให้รูปที่เกิดจากกรรมนี้สามารถตั้งขึ้นได้นะถ้าบอกอันที่จริงกรรมมีทั้งหมด33นะเจตนากรรมนะคะก็คืออกุศล12และกุศล21แต่กรรมที่เป็นสมุฏฐานทำให้รูปเกิดเอาเพียง25เท่านั้นเว้นเจตนาในอรูปาวจรกุศล4และโลกุตระกุศล4เว้นไป8ดวงนะเพราะกุศลทั้ง8ดวงนี้ไม่ได้ทำให้รูปเกิดกล่าวคืออรูปาวจรกุศลกรรมเป็นกรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการเจริญอรูปกรรมฐานนะเป็นการเจริญรูปวิราคะนะครับก็คือปราศจากความยินดีในรูปแล้วนะครับด้วยอำนาจแห่งนะรูปะวิราคะภาวนานะครับก็คือไม่ประสงค์อยากจะมีรูปนั่นแหละดังนั้นเมื่อไม่ประสงค์เจตนากรรมไม่ประสงค์จะทำให้เกิดรูปก็เลยไม่สามารถจะทำให้เกิดรูปได้ก็มีแต่ทำให้เกิดนามปฏิสนธิเป็นนามขันธ์4เป็นอรูปพรหมส่วนโลกุตระกุศล4นะเป็นกุศลที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยการเห็นรูปนามขันธ์5ว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปนามขันธ์5ปราศจากความยินดีในภพนะหรือยินดีในการเกิดอีกต่อไปนะจึงเป็นกุศลกรรมที่มีแต่จะทำลายภพชาติและทำลายกรรมชรูปนะที่เป็นตัวไปเกิดในภพภูมิต่างๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นโลกุตตรกุศล4จึงไม่เป็นปัจจัยทำให้กรรมชรูปเกิดขึ้นได้นะครับก็เว้นไปเจตนา8ส่วนกรรมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานนะท่านบอกได้แก่มหาภูตรูป4ปัสสาทรูป5โคจรรูป3เว้นสัทธะภาวะรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1ปริเฉทรูป1 18รูปเรียกว่ากรรมชรูปนะครับพอพูดถึงตรงเนี้ยแหมมันเยอะมันจำยากเนาะมันจำยากนะดังนั้นผมจะใช้คำย่อให้ท่านจำนะครับใช้คำย่อคุณสันไอช่อง4สมุฏฐานนะโลกุตระกุศลโสดาปัตติมรรคทำลายกรรมชรูปที่เกิดในอบาย4แล้วก็ทำลายกรรมชรูปที่เกิดในภพที่8โอเคนะครับไม่สร้างดังนั้นกรรมชรูป18นะฮะจะให้จำเหลือแค่อวิปริตภาษาพาหะชีนะครับอวิปริตภาษาพาหะชีนะครับดังนั้นแยกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนบนเรียกว่าอวิปริตมี9รูปนะครับอวิปริตมี9รูปก็คือนะกรรมชรูปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดร่วมกับอวินิโพครูป8เสมอนะครับก็เลยจะมีอวินิโพครูป8เป็นพื้นฐานแล้วก็กรรมชรูปมันจะมีหลายกลุ่มก็ต้องมีปริเฉทรูปขั้นไว้ภาพที่คุณสันส่งเข้ามานะครับขยายใหญ่หน่อยพอเห็นนะครับอวิ8ปริต1นะครับแล้วผมมาขีดเส้นใต้ไว้เพราะว่าอวิปริตเนี่ยมันเกิดทุกสมุฏฐานมีหมดนะครับมีหมดส่วนข้างล่างภาษาพาหะชีนะภาษาย่อจากภาษาทรูป5พา
ย่อจากภาวะรูป2หะย่อจากหทยะรูป1แล้วก็ชีย่อจากชีวิตรูป1นะครับดังนั้นเราก็จำโครงสร้างของกรรมสูตร18อวิปริตภาษาพาหะชีนะครับซึ่งไอ้ภาษาพาหะชีข้างล่าง9รูปนะฮะเกิดจากกรรมโดยตรงเลยนะฮะเกิดจากกรรมโดยตรงเลยส่วนอวิปริต9รูปบนเกิดได้4สมุฏฐานนะครับก็เลยการขีดเส้นแบ่งไว้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคการจำนะครับท่านจะได้จำง่ายขึ้นดังนั้นถ้าบอกว่ากรรมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานนี้ก็คืออวิปริตภาษาพาหชีนี้นะครับย่อมเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายที่มีรูปประขันนะก็คือภูมิที่มีขัน5 26ภูมินะฮะแล้วก็เป็นขันเดียวเอกวรกภูมิโวการภูมิอีก1ภูมิรวมกรรมชรูปเกิดได้27ภูมินะครับ27ภูมิก็เว้นแค่อรูปภูมิ4นะครับฉะนั้นท่านบอกว่าการเกิดขึ้นของกรรมชรูปนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่อุปาทขณะของปฏิสนธิจิตแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นไปและจะเกิดขึ้นต่อไปทุกอนุขณะของจิตทุกดวงก็คือมีทั้งอุปาทขณะกรรมก็สร้างรูปทิฏฐิขณะกรรมก็สร้างกรรมชรูปพังคะขณะกรรมก็สร้างกรรมชรูปอีกดังนั้นกรรมชรูปเมื่อสัตว์เกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นสืบต่อกันไปเรื่อยๆทุกอนุขณะนะทุกอนุขณะของจิตทุกดวงเมื่อกรรมชรูปนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับให้ชีวิตรูปที่ในกรรมชรูปเหล่านั้นก็จะหล่อเลี้ยงให้ดำรงอยู่ได้17ขณะจิตแล้วก็ดับไปนะครับเมื่อดับไปนะก็จะมีกรรมชรูปใหม่ขึ้นมาทดแทนที่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อใกล้จะตายนะใกล้จะตายตรงนี้ท่านที่เรียนสอบต้องจำด้วยนะครับนะครับท่านบอกว่ากรรมชรูปจะเกิดครั้งสุดท้ายที่อุปาทขณะของจิตดวงที่17นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปนะครับฉะนั้นท่านสมาชิกก็เปิดดูภาพที่คุณสันส่งมาข้างล่างนี้นะครับท่านดูแถวล่างสุดเลยนะครับแถวล่างสุดขยายนิดหนึ่งนะครับท่านบอกว่าไอ้จิตดวงนี้ชื่อจิตอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นอะไรก็ได้เป็นชาวนะก็ได้นะครับเป็นตาทาลัมพนะก็ได้เป็นภวังก็ได้ดังนั้นเมื่อจิตดวงนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะตายทางปัญจทวารหรือมโนทวารนะฮะจะตายแบบมีตาทาหรือไม่มีตาทาโอ้เยอะแยะดังนั้นเมื่อสรุปไม่ได้ว่าจิตดวงนี้เป็นจิตอะไรแน่นอนท่านก็บอกนั้นอย่าไปรู้เลยว่าจิตดวงนี้ชื่ออะไรนะครับท่านบอกว่าให้นับจุติจิตนับเป็น1นะครับจุติจิตนับ1แล้วก็ย้อนถอยมาจนถึงดวงที่17นั่นแหละนะครับกรรมชรูปจะเกิดครั้งสุดท้ายที่อุปาทขณะของจิตดวงที่17นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปดังนั้นเมื่อเขาเกิดตรงนี้แล้วต่อไปจะไม่มีกรรมชรูปใหม่นะและกรรมชรูปที่เกิดเป็นครั้งสุดท้ายนี้ก็จะมีอายุไปเรื่อยๆจนครบ17อนุขณะที่ไอ้17ขณะจิตที่จุติจิตนั่นแหละและก็จะดับพร้อมจุติจิตมีใครตามไม่ทันไหมครับนะก็คือเขาบอกว่าเมื่อกี้เราก็ตกคุยกันแล้วว่ากรรมชรูปเนี่ย1กับ1ครั้งเงิน1กลาบเนี่ยจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ดวงนะครับดังนั้นถ้าบอกกรรมชรูปจะเกิดทุกๆอนุขณะจนถึงอุปาทขณะของจิตดวงที่17นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นมากรรมจะสร้างกรรมชรูปเป็นครั้งสุดท้ายเห็นมั้ยนะกรรมชรูปเกิดครั้งสุดท้าย จากนั้นทิฏฐิขณะของจิตดวงนี้จะไม่มีกรรมชรูปใหม่และใกล้กรรมชรูปที่เกิดครั้งสุดท้ายจะมีอายุไปเรื่อยๆจนครบอายุของจิต17ดวงนะก็คือตรงจุติจิตนั่นแหละครบ17นะครับแล้วก็จะดับพร้อมจุติจิตนะฮะงั้นพอเราติ๊กว่าดวงนี้คือดวงที่17นับถอยจากจุติแล้วก็นับดวงที่17นี้เป็น1นะครับถ้านับย้อนกลับไป1ไอ้จุติจิตก็จะเป็นดวงที่17ก็คือเอาไว้นับอายุของรูปแค่นั้นเองมีใครตามไม่ทันตรงนี้คุณจุ๋มช้า
มาช้ายังดีกว่าไม่มาตามทันไหมเอ่ยคุณจุ๋มตามไม่ทันค่ะไม่ทันเรื่องรูปยากจังเลยเรื่องรูปไม่ยากเลยง่ายมากมันต้องท่องไงอาจารย์แล้วไม่ต้องท่องใช้ทำคำพูดชัยเอาใครสอนให้ท่องล่ะผมมาบอกเน้นให้ภาษาบาลีเยอะยากไปหมดเลยค่ะอาจารย์หนูพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินที่ภาษาอังกฤษยังพูดได้เลยอุ้ยหนูก็ตกภาษาอังกฤษไม่ได้ตกหรอกแต่ว่าหนูคงป่วยขอโทษนะคือไม่ได้เรื่องภาษาอังกฤษพูดเก่งเลยภาษาฝรั่งเศสพูดเก่งเลยนะเนาะอะไรคะฝรั่งเศสอะไรคะใช่เปล่าฝรั่งเศสไม่ใช่เลยไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างเลยอาจารย์สรุปว่าภาษาสรุปภาษาไทยก็ไม่ค่อยดีไม่เก่งโอเคไม่เป็นไรดังนั้นภาษานี่ต้องฝึกพูดบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆก็จะชำนาญฉะนั้นกามชรูปเกิดครั้งสุดท้ายที่อุปาทขณะของจิตดวงที่17นับถอยหลังจากจุดติดจิตขึ้นไปนะครับนั้นกรรมจะสร้างกรรมชรูปเป็นขั้นสุดท้ายตรงอุปาทขณะถ้าเรานับดวงนี้เป็นดวงที่1นะครับมันก็จะไปเรื่อยๆจนถึงจุดติดจิตจะเป็นดวงที่17หมดอายุรูปนั้นก็ดับพร้อมกับจุดติดจิตดังนั้นจะไม่มีกรรมชรูปหลงเหลือหลังจุดติดจิตต่อไปนะครับจะต้องดับพร้อมกันเสมอครับอาจารย์คะครับว่าไงครับมีข้อสงสัยค่ะอย่างเราเกิดมาใช่ไหมคะเราเกิดมาจากที่เป็นกรรมชรูปเนี่ยค่ะก็คือว่ามันจะกำหนดจากอดีตกรรมเป็นตัวกำหนดว่าใช่ตอนเราเกิดเนี่ยอดีตกรรมแน่ๆล่ะกรรมชาติที่แล้วเป็นตัวกำหนดแล้วตัวที่กำหนดว่าที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดทุกสามอนุขณะไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายเนี่ยค่ะที่เป็นกรรมชรูปเนี่ยกรรมชรูปนี่มันเกิดจากวิบากกรรมใช่ไหมคะอาจารย์ที่เป็นเจตนากรรม25ที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะใช่เป็นทีนี้เดี๋ยวขอแถมนิดนึงกรรมชรูปเนี่ยเกิดจากกรรมแต่ไม่เรียกวิบากอ๋อไม่เรียกวิบากนะกรรมชรูปเป็นผลของกรรมแต่ไม่เรียกว่าวิบากนะเพราะวิบากจะต้องเป็นนามธรรมเท่านั้นวิบากต้องเป็นมุขยะผลอย่างเดียวส่วนกรรมชรูปเป็นสามัญผลเป็นรูปธรรมจึงไม่ชื่อว่าวิบากฝากทุกท่านให้เข้าใจตรงนี้ไว้เพราะหลายคนเข้าใจว่ากรรมชรูปก็เป็นวิบากเหมือนกันนะครับว่าเป็นผลของกรรมบอกว่าผลมีสองอย่างมุขยะผลกับสามัญผลนะครับเอาเฉพาะมุขยะผลที่เป็นวิบากจิตกับเจตสิกเท่านั้นแหละที่เป็นผลของกรรมส่วนกรรมชรูปแม้จะเกิดจากกรรมแต่ไม่เรียกวิบากโอเคจะถามอะไรต่อเชิญทีนี้ก็คือว่าที่มันเกิดจากสามัญผลเนี่ยจากอดีตเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับนะก็คือกรรมที่ทำเสร็จสำเร็จไปแล้วในอดีตมันก็จะสร้างรูปที่เกิดจากกรรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตลอดชีวิตของเรายกเว้นคนเราค่ะแปลว่าคนเราถูกกำหนดมาแล้วว่าอย่างปูอายุสมมตินะคะ70ปีตายก็จะตายที่70หากไม่มีอะไรมาตัดรอนก่อนอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ถูกต้องเขาเรียกว่ากรรมหล่อเลี้ยงไว้นะฮะกรรมหล่อเลี้ยงไว้ค่ะขอบพระคุณแต่กรรมหล่อเลี้ยงเกิน70ก็มีนะเกิน75ก็มีเห็นไหมบางคนไปถึง80กว่า90กว่าคุณแม่ผมเนี่ย91นะครับ91ก็หมายความว่ากรรมในปัจจุบันหล่อเลี้ยงเหรอคะอาจารย์อาจจะกรรมปัจจุบันบ้างกรรมอดีตบ้างที่ทำไว้เช่นการให้ชีวิตสัตว์ต่างๆช่วยให้คนรอดตายในปัจจุบันก็มีอดีตก็มีอย่างคุณแม่ผมอ่ะเคยช่วยชีวิตคนตั้งหลายคนนะคะเมื่อก่อนลูกน้องในบ้านนะแกท้องแล้วแกก็ตกเลือดนะแกแท้งตกเลือดเลือดไหลเยอะแยะคุณแม่ก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลทำให้รอดชีวิตได้ไม่งั้นตกเลือดมากๆถึงแก่ความตายได้เลยนะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยให้ท่านมีอายุอยู่จน91เต็มจะย่าง92ละสาธุค่ะคุณปานีคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคุณปานีนะคุณปานีคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
คุณแม่มนทาอยู่เท่าไหร่ไม่ได้ยินเสียงเลยเอ๊ะเห็นเปิดไมค์แล้วทำไมไม่ได้ยินคุณประภัยคุณแม่อายุเท่าไหร่ละคุณประภัยนี่คุณประภัยคุณแม่อายุเท่าไหร่ละดูยังอายุ94ย่าง95ค่ะโอ้94ย่าง95แข็งแรงค่ะแข็งแรงดีเนาะเห็นไปทำบุญอยู่เรื่อยเลยสาธุครับค่ะยังแข็งแรงดีค่ะเขาเรียกบุญหล่อเลี้ยงบุญหล่อเลี้ยงครับดีมีเนื้อนาบุญเราก็เก็บบุญได้ทุกวันเนาะจากเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่บ้านนี่แหละสาธุครับโอเคอาจารย์ครับอาจารย์ครับเติมเติมหน่อยครับท่านเลยครับจากคำถามเมื่อกี้ที่คุณปูถามแสดงว่ากรรมชรูปก็กำหนดอายุขัยของคนมาแล้วในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามีกรรมปัจจุบันไปช่วยหล่อเลี้ยงมันก็เลยเปลี่ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่นะครับถ้ากรรมหมดอนุภาพกรรมหมดเขาเรียกหมดบุญก่อนหมดบุญก่อนบางทีก็ตายก่อนอายุกรรมชรูปก็ดับพร้อมกับไอ้กรรมที่หล่อเลี้ยงนั่นแหละนะเขาก็เลี้ยงให้เรามีชีวิตด้วยแล้วก็เลี้ยงให้กรรมชรูปได้ดำรงอยู่ได้ด้วยฮะยังไงแต่ยังไงก็ตามกรรมปัจจุบันที่ไปให้ผลกับกรรมชรูปนั่นก็คือเป็นสามัญผลยังไงก็ไม่ใช่วิบากถูกไหมครับไม่ใช่ครับเขาเรียกว่ากรรมปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นเขาเรียกเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นอุปถัมภกกรรมทำให้กรรมชรูปหรือว่าชีวิตของบุคคลนั้นสามารถอยู่ยืนยาวได้เกินกว่าอายุไขส่วนคนที่ตายก่อนอายุไขหนึ่งคือบุญที่สร้างมากำลังน้อยไปหน่อยนะครับก็เลยหล่อเลี้ยงได้ไม่ครบอายุไขก็ตายแบบดูเหมือนไม่มีสาเหตุอ่ะเช่นอยู่ดีก็หัวใจวายตายอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมมาตัดรอนชีวิตอ่ะมักจะตายเพราะอุบัติเหตุเพราะถูกฆาตกรรมพวกนี้ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องกรรมเดี๋ยวเรียนเรื่องกรรมไปแล้วเราจะเห็นการทำงานของกรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งเลยนะครับกรรมชรูปเบื้องต้นมีแค่นี้ครับมีคำถามอีกนิดนึงค่ะที่บอกว่าเป็นมุขยผลกับสามัญญผลเนี่ยขณะที่มีที่อาจารย์เคยสอนเรื่องเจ็ดชวนะค่ะคือเจ็ดชวนะนี้หรอคะที่มันเป็นผลโดยอ้อมเหมือนกันที่ทำให้เกิดกรรมชรูปไม่ใช่คือชวนะที่จะสร้างกรรมชรูปเป็นชวนะในภพก่อนๆในอดีตชาวนาในอดีตที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนั่นแหละจะสร้างกรรมชรูปของสัตว์ในภพต่อไปนะครับอย่างสมมตินะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอย่างเช่นเมื่อชาติที่แล้วที่ทำเนี่ยค่ะก็จะชาวนาที่หนึ่งของชาติที่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดกรรมชรูปของชาตินี้และก็ทำให้เกิดมุขยผลที่เป็นประวัติวิบากของชาตินี้ด้วยอย่างนี้หรอคะอาจารย์ประวัติวิบากนะใช่แต่จะทำให้เกิดช่วงชาตินี้ไม่ค่อยชัดเจนเลยส่วนใหญ่กรรมในช่วงปัจจุบันของมาจากกรรมอดีตชาติทั้งนั้นเลยนะกรรมอดีตชาติทั้งนั้นที่คำว่าสามัญญผลมันเอาตัวไหนมาเป็นตัวที่มันผลคืออย่างนี้ท่านว่าเป็นผลที่ไม่ใช่นามธรรมก็เรียกมันผลแค่นั้นเองผลที่มุขยผลท่านก็เอาแต่ผลที่เป็นนามธรรมก็คือพวกปฏิสนธิวิบากและปวัตติวิบากนะเช่นทวิสิบเหล่านี้เป็นต้นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นมุขยผลทั้งหมดวิบากจิตทุกดวงแม้แต่ภวังค์ก็เป็นมุขยผลเพราะว่าเขาเป็นจิตเจตสิกนะเป็นนามธรรมจึงชื่อว่าวิบากส่วนกรรมชรูปที่กรรมทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมาจากกรรมอดีตสร้างรูปที่เกิดขึ้นนะรูปที่เกิดขึ้นชื่อว่าผลของกรรมแต่ไม่ชื่อว่าวิบากแค่นั้นเองค่ะโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคค่ะจากกรรมนะจากกรรมไปสู่จิตตสมุฏฐานบ้างนะท่านบอกว่าจิตก็เป็นสมุฏฐานอันหนึ่งที่ทำให้รูปเกิดขึ้นได้เช่นเราจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราต้องมีจิตประสงค์จะทำอิริยาบถเหล่านี้ให้เกิดขึ้นหรือเราจะพูดจาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
ก็มีจิตเป็นสมุฏฐานให้รูปเหล่านั้นเกิดขึ้นจิตทั้งหมดมีทั้งหมด89จิต89แต่จิตที่ทำให้เป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดได้มีแค่75ที่บอกว่าจิตถลึงนั่นแหละเว้นทวิ10เว้นอรูปวิบาก4นอกจากนั้นก็ยังเว้นปฏิสนธิจิตของสัตว์ในปัญจโวการภูมิแล้วก็เว้นจุติจิตของอรหันต์ในปัญจโวการภูมิก็ไม่สามารถเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดขึ้นได้นะครับในตำราท่านก็เขียนแค่นี้แหละว่าเพราะทวิ10ทวิปัญจวิญญาณ10มีกำลังอ่อนไม่สามารถทำให้จิตตสรูปเกิดขึ้นได้นะครับก็เลยมีคำถามว่าทำไมเขากำลังอ่อนนะฮะทำไมเขากำลังอ่อนตอบใครดีใครที่ใครละใครจำได้ทำไมทวิ10กำลังอ่อนคุณทัศนีทวิ10ทำไมกำลังอ่อนอาจารย์บอกว่าเพิ่งมาจากปางเกาะนะคะใช่ใช่ทวิสิบทวิสิบทำไมกำลังอ่อนในตำราเกียรติแค่นี้แหละว่าทวิสิบกำลังอ่อนไม่สามารถทำให้จิตตสรูปเกิดได้เพราะอะไรเพราะอะไรอยู่ในเหตุผล3ข้อจำได้ไหม3ข้อจำไม่ได้อาจารย์ข้อ1ต้องมีกำลังของวิตกเจตสิกข้อ2เกิดที่หทยวัตถุข้อ3ต้องเป็นอันตรปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นนะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีพลังพอดังนั้นทวิ10เนี่ยขาดตั้ง2ข้อคือ1ไม่มีกำลังของวิตกเพราะเขามีแค่สัพพะจิตตสาธารณะเจสิก7ดวงเท่านั้นเมื่อไม่มีวิตกกำลังวิตกก็ไม่มีกำลังที่จะสร้างก็เลยเรียกว่ากำลังอ่อน2ทวิสิบก็ไม่ได้เกิดที่หทยวัตถุด้วยนะก็เลยไม่สามารถจะมีกำลังสร้างจิตตสรูปได้นะก็บกไป2สาเหตุนะครับก็เลยเว้นทวิสิบเว้นอรูปวิบาก4นะครับอรูปวิบาก4อาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าทำไมทวิสิบถึงกำลังอ่อนใช่ไหมคะกำลังอ่อนไม่สร้างจิตตสรูปให้เกิดขึ้นไม่สร้างจิตตสรูปให้เกิดขึ้นเป็นเพราะไม่มีวิตกครับครับไม่ได้เกิดที่หทัยวัตถุเขาเกิดแล้วอีกอันอาจารย์บอกว่าต้องเป็นอันต้องเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดได้ก็คือเมื่อจิตดวงนี้ดับปุ๊บต้องมีจิตดวงต่อไปเกิดขึ้นต่อแล้วอย่างเวลาเราเห็นภาพอ๋อคือสักแต่ว่าเห็นมันก็ไม่ได้เป็นอนันตระปัจจัยเป็นจักรวิญญาณเป็นอนันตระปัจจัยได้แต่ขาดอนันตระไปสองข้อแค่สองข้อเขาผิดคือขาดข้อเดียวก็ไม่มีกำลังในสามข้อนี้ตัวที่กำลังจริงๆก็คือวิตกค่ะอาจารย์ไม่ใช่กำลังอ่อนหรือหทัยวัตถุไม่ใช่หนูหมายถึงว่าสาเหตุที่เขาไม่มีกำลังจึงจะมีกำลังที่เขากำลังอ่อนเพราะว่าเขาไม่มีวิตกใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าอะไรที่มีวิตกมันก็จะทำให้มีกำลังใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเพราะมันจะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ใช่ไหมถูกต้องผมพยายามนึกภาพก็ต้องมีวิตกก็คือมันมีแรงยกจิตเข้าสู่อารมณ์ไงมีกำลังของตกแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ใจกินข้าวอ่ะคุณยกมีมือเอามือยกช้อนยกช้อนใส่ปากนั่นแหละอันนั้นอุปมาเหมือนวิตกนะครับแต่ถ้าเราสมมติเรามีแรงเราเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราก็ยกช้อนใส่ปากไม่ได้เราก็ต้องให้คนอื่นป้อนให้นะครับก็เหมือนทวิสิบทวิสิบเนี่ยอารมณ์คนอื่นมาป้อนให้เราไม่ได้ยกเองกำลังก็เลยน้อยนะครับอ๋อแล้วเขาก็ไม่ได้เกิดที่หทัยวัตถุเพราะเขาเกิดที่ตามในทวารทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายเกิดที่ประสาทรูป5นะครับโอเคนะพอเข้าใจส่วนอรูปวิบาก4นอกจากปฏิสนธิจิตของสัตว์ในปัญจโวการภูมิในอรูปภูมิก็ไม่มีรูปใดๆเลยนะครับอรูปวิบาก4เป็นผลของอรูปาวจรกุศลซึ่งเขาปรารถนาพบที่ปราศจากรูปอยู่แล้วก็เลยไม่สามารถ
สร้างรูปต่างๆให้ได้โดยเพราะไม่มีหัตถยะรูปเมื่อไม่มีหัตถยะวัตถุก็ไม่มีที่ให้เกิดจิตที่จะสร้างจิตตชรูปได้ส่วนปฏิสนธิจิตของสัตว์ในปัญจโวกรภูมิและจุติจิตของพระอรหันต์ขอประทานโทษค่ะขอประทานโทษนิดนึงอรูปภูมิมีจิตไม่ใช่เหรอคะมีจิตเจตสิกแต่ว่าเขาไม่มีหัวใจเขาไม่มีรูปอะไรเลยเมื่อไม่มีหัวใจก็ไม่สามารถจะสร้างจิตที่จิตพวกนี้ที่พวกเรามีเราสามารถทำจิตตัดชรูปให้เกิดขึ้นได้เพราะเกิดที่หัวใจมีวิตกด้วยเพราะแต่เขามีจิตเจตสิกที่เขาสามารถเจริญฌานได้ได้แต่เขาไม่มีจิตตัดชรูปก็คือแต่ถ้าเทียบกับอสันนี่เจริญฌานไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เพราะไม่มีจิตโอเคอย่างนั้นระหว่างอรูปากับอสันอรูปประพรมก็ดีกว่านิดหน่อยก็ดีดีกว่าตรงที่มีจิตกับเจตสิกแค่นั้นก็คือทำกุศลยังได้อยู่นะคะทำกุศลยังได้อยู่แล้วก็เจริญวิปัสสนาก็ได้นะถ้าเป็นอริยะไปแล้วไปเจริญวิปัสสนาต่อได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ส่วนปฏิสนธิจิตของสัตว์ในปัญจโวกาลภูมิและจุติจิตของพระอรหันต์ไม่สามารถทำรูปให้เกิดได้เพราะปฏิสนธิจิตเพิ่งเกิดขึ้นเป็นขณะแรกในภพใหม่ก็เรียกว่ากำลังยังอ่อนส่วนจุติของพระอรหันต์ไม่เป็นอุตตรปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตดวงต่อไปอีกครับเมื่อไม่เป็นอนันตรปัจจัยก็ไม่มีกำลังที่จะทำให้เกิดจิตตชรูปได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่อธิบายไปแล้วนะครับดังนั้นปฏิสนธิจิตของสัตว์ในปัญจโวกาลภูมิและจุติจิตพระอรหันต์ไม่มีจำนวนจิตที่เว้นไว้โดยเฉพาะก็ถือเอาเฉพาะจิตที่ขณะทำหน้าที่ปฏิสนธิและจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะครับดังนั้นปฏิสนธิจิตมีทั้งหมด19ดวงนะครับแต่ปฏิสนธิจิตในปัญจโวกาลภูมิภูมิที่มีขันธ์5มีเพียง15ดวงนะ15ดวงก็คือเป็นกามปฏิสนธิ10นะกับรูปปฏิสนธิ5นะกามปฏิสนธิ10ก็คืออุเบกขาสันติระณะ2นะครับมหาวิบาก8นะก็เป็นกามปฏิสนธิจิต10ดวงแล้วก็รูปาวจรวิบาก5ก็เป็นปฏิสนธิจิตของรูปประพรมสำหรับอรูปาวจรวิบาก4ก็กล่าวแล้วไม่ทำให้เกิดรูปขึ้นเพราะเป็นผลของอรูปกุศลซึ่งเขาไม่ปรารถนารูปใดๆอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีรูปใดๆเกิดขึ้นนะจิตตชรูปก็เป็นรูปก็เลยเกิดไม่ได้ด้วยนะส่วนปฏิสนธิจิต15ดวงนั้นนะก็น่าจะมีความสำคัญทำให้รูปเกิดจากจิตเหล่านั้นเกิดได้แต่เนื่องจากขณะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภพใหม่นะท่านบอกว่าถูกกรรมซัดมาเป็นขณะแรกจึงมีกำลังอ่อนอยู่ไม่สามารถทำให้จิตตชรูปเกิดขึ้นได้นะครับด้วยเหตุนี้จิต75ดวงก็เลยต้องเว้นขณะปฏิสนธิจิตของสัตว์นะต้องรอให้ปฏิสนธิจิตดับไปก่อนนะเข้าสู่ภวังค์ดวงแรกก็เริ่มจะมีกำลังแล้วส่วนจิตจุติจิตพระอรหันต์นะครับก็ไม่เป็นอนันตรปัจจัยก็แสดงไปแล้วนะครับต่อไปมาดูรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานมี15รูปนะครับ15รูป 15รูปดูรูปเมื่อกี้ใหม่อีกทีนะฮะส่งลงมาใหม่ปิ้งนะครับดูช่องที่2นะครับจิตตชรูป15นะครับมีอวิปริตสัทธวินวินะครับอวิปริตสัทธวินวินะอวิก็เหมือนเดิมนะครับอวินิโพครูป8ปริตก็คือปริเฉทรูป1อันนี้ก็เกิดทุกสมุฏฐาน9รูปยืนพื้นนะครับส่วนสัทธะนะสัทธะคือสัทธรูป1คือเสียงวินคือวิญญาติรูป2นะครับกายวิญญาตและวจีวิญญาตนะแล้วก็วิคือวิการรูป3นะอวิปริตสัทธวินวิอันนี้ก็เกิดจากจิตนะครับซึ่งสังเกตนะสัทธะที่เกิดจากจิตจะต้องเป็นสัทธะที่เกิดพร้อมวจีวิญญัตนะครับ
เป็นสัทธะที่เกิดพร้อมวจีวิญญาตจึงจะเรียกว่าเป็นจิตตชรูปก็คือเสียงพูดเสียงสวดมนต์นะเสียงแสดงธรรมเสียงร้องเพลงต่างๆพวกนี้นะพวกนี้เขาเรียกว่าจิตตชรูปสัทธะที่เกิดจากจิตนะครับวิปริตสัทธะวินวินะครับใน15รูปนี้มีรูปที่เกิดจากจิตแน่นอนอยู่แค่2รูปคือวิญญาติรูป2นะครับวิญญาติรูป2จากนั้นมาดู จิตตชรูป7อย่างรูปที่คุณสันส่งมาข้างล่างสุดนะครับจิตตชรูป7อย่างนะครับ1จิตตชรูปสามัญ2จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการยิ้มหรือการหัวเราะนะครับสังเกตนะในตำราเขาบอกว่ามีแต่หัวเราะนะแต่ผมบอกว่าต้องเกี่ยวกับการยิ้มและหัวเราะนะครับเดี๋ยวมีเหตุผลว่าทำไมต้องบอกว่ายิ้มและหัวเราะ3จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการร้องไห้4จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อย5จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูดนะการพูดรวมถึงการร้องเพลงนะครับการสวดมนต์การด่าด้วยรวมอยู่ตรงนี้แหละนะครับ6จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอน แล้วก็7จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ตั้งมั่นนะก็คือทำให้อิริยาบถใหญ่ตั้งมั่นได้นานผิดปกติทั่วไปนะครับอันนี้เขาเรียกจิตตชรูป7อย่างซึ่งท่านที่เรียนจุลตรีต้องจำได้นะใน7อย่างนี้เพราะมีการออกสอบอยู่เสมอนะครับทีนี้มาอธิบายจิตตชรูปสามัญคืออะไรนะท่านบอกว่าหมายถึงรูปที่เกิดจากจิตที่เป็นไปตามปกติของร่างกายนั่นแหละนะครับหรือนะครับจิตนะผมใช้ความหมายว่าจิตที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในของเราทั้งหมดให้ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเช่นการหายใจแม้เราหลับไปแล้วนะครับให้ภวังคจิตของเราก็ทำให้การหายใจเนี่ยยังเกิดต่อเนื่องแม้เราหลับหรือตื่นอยู่นะการเต้นของหัวใจเราก็เต้นอยู่ตลอดชั่วชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนะครับการทำงานของตับกระเพาะม้ามลำไส้ไตพวกเนี้ยนะครับอาศัยจิตตชรูปสามัญนะครับอันนี้เป็นตัวควบคุมทำให้เกิดการทำงานเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นการทำงานของอวัยวะภายในเหล่านี้จึงนะครับไม่ต้องมีความตั้งใจที่จะไปทำให้เขาเกิดนะครับเขาก็ทำงานของเขานะครับถ้าบอกว่าจิต75ดวงเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปสามัญนั่นแหละนะครับ75ดวงก็คืออากุศล12อเหตุกะ8เวนทวิสิกนะกามาวจรโสภณะทั้ง24นะครับแล้วก็มหากตะแค่23เว้นอรูปวิบาก4ลกุตระจิต8นะครับพวกนี้ทำให้เกิดจิตตชรูปหมดเลยนะครับเพราะสรุปจิต89ก็เว้นทวิสิกกับอรูปวิบาก4นะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปสามัญนะครับดังนั้นเวลาเรารับประทานอาหารแล้วนะเราง่วงเราหลับไปนะร่างกายเราก็ยังทำหน้าที่ย่อยอาหารต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จกระบวนการนะแล้วก็ดูดซึมอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยแล้วก็ยังส่งกากอาหารไปที่ลำไส้นะครับไปเป็นอุจจาระด้วยแล้วก็ยังกลั่นน้ำปัสสาวะออกมาอยู่เสมอแม้เราหลับไปแล้วนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าจิตตชรูปสามัญทั้งสิ้นนะครับก็จิต75เป็นปัจจัยอาจารย์ครับครับเชิญครับจิตตชรูปนี้คือต้องเกิดทุกขณะของจิตไหมหรือว่ามันมีโอกาสที่ไม่เกิดถ้ามันไม่ได้ประกอบอยู่กับพวกอาทิปัญจวิญญาณจิตสิแสดงว่ามีบางขณะที่มันมีโอกาสที่จิตตชรูปไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับผมคืออย่างนี้จิตตชรูปเนี่ยจะเกิดทุกอุปาทขณะของจิตเมื่อกี้อธิบายได้ฟังอยู่ใช่ไหมเกิดเฉพาะอุปาทขณะนะครับเพราะว่าจิตเจตสิกมีกำลังมากสุดตรงอุปาทขณะแค่นั้นเอง
แล้วก็เลยมีอนุขนาดแรกที่ทำให้รูปเกิดได้แค่นั้นเองนะครับนอกจากนั้นทวิสิบนะทวิสิบก็ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตสรูปนะครับแล้วก็ตอนที่เข้านิโรธสมาบัตินะผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติจิตเจสิกดับช่วงนั้นจิตตสรูปก็ไม่เกิดเพราะไม่มีจิตนะครับไม่มีจิตก็เลยสร้างจิตตสรูปไม่ได้โอเคไหมครับคุณณรงค์ศักดิ์ชัดเจนนะคือชัดเจนสำหรับคนที่เข้านิโรธสมาบัติครับผมแต่ว่าไม่ชัดเจนว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราเอาตากระทบกับรูปแล้วเกิดจากขูวิญญาณจิตตอนที่เกิดจากขูวิญญาณจิตนั้นเนี่ยจิตตสรูปไม่เกิดใช่ไหมครับไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดใช่ไหมหายไปหนึ่งขณะหนึ่งขณะจิตหายไปหนึ่งขณะหนึ่งขณะนะครับแสดงว่าหัวใจเรามีโอกาสที่ไม่ได้เต้นหรือจิตตสรูปสามันไม่เกิดขึ้นแค่ช่วงเที่ยวของเที่ยวก็คือโอเคแต่ว่าเนื่องจากว่ามันช่วงเวลามันสั้นมากเลยแค่หนึ่งขณะจิตเนี่ยนะฮะไอหัวใจที่มันเต้นมันมีกำลังแรงเฉื่อยอยู่แม้ทวิสิบมันไม่สร้างกำลังของจิตตสรูปนะไอแรงเฉื่อยของหัวใจที่เต้นอยู่มันก็ไม่ถึงกระดับวุบไปในขณะหนึ่งขณะจิตแค่นั้นเองนะครับครับผมโอเคแล้วจิตตสรูปนี่จะมีอายุ17ขณะจิตด้วยไหมครับผมจิตตสรูปครับว่าโดยลักษณะนะนะเวลาเกิดเขาเกิดเป็นกลุ่มก็จะมีอายุ17ขณะจิตนั่นแหละนะครับก็คือเขาเกิดพร้อมอวินิพกรูปเขาก็จะดับพร้อมอวินิพกรูปนะครับแต่ในมาติกาเนี่ย ในมาติกาเนี่ยท่านบอกว่าเฉพาะวินัตติรูป2มีอายุเพียง3อนุขณะเกิดดับพร้อมจิตซึ่งตรงนี้ผมยังหาใครอธิบายให้ผมไม่ได้เลยว่าทำไมวิญญาตมันเกิดดับพร้อมจิตแค่ดวงเดียว3อนุขณะนะครับถ้ามันเกิดดับพร้อมจิตดวงเดียวให้ตรงที่เรียกว่ากาลปนัยที่เราจะเรียนต่อไปเรียกว่าสหวุตติเขาบอกว่ารูปเกิดก็ต้องเกิดพร้อมกันทั้งกลาบดับก็ต้องดับพร้อมกันทั้งกลาบอาศัยมหาภูตรูปไหนก็ต้องอาศัยมหาภูตรูปเดียวกันมันก็จะขัดแย้งกันตรงนี้นะครับซึ่งมันมีความขัดแย้งก็อยู่หนึ่งจุดยังไม่มีใครอธิบายตรงนี้ให้ผมชัดเจนได้นะครับงั้นผมก็เลยใช้โบหารว่าอ้าวก็เกิดดับพร้อมกันนั่นแหละนะแต่ถ้าจะบอกว่าวิญญาตไม่เกิดดับพร้อมรูปอื่นๆก็ต้องเว้นไว้ว่า เกิดพร้อมกันทั้งกลับดับพร้อมกันทั้งกลับยกเว้นวิญญาติรูป2นะก็ควรจะยกเว้นไว้นิดหนึ่งครับโอเคไหมคุณณรงค์ศักดิ์ครับผมจ๋าตัวครับมันมาด้วยกันอาจารย์หนูไม่โอเคเลยค่ะหนูไม่โอเคทำไมไม่หนูไม่โอเคเลยไม่รู้เรื่องเลยสงสัยต้องกลับไปฟังใหม่เลยไม่เข้าใจไหนบ้างเมื่อกี้อันนี้คือรายละเอียดนะที่ยังเรียนไม่ถึงหรอกนะเดี๋ยวเราเรียนถึงก่อนอ๋ออย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะไล่ตามเป็นเรื่องที่จะเรียนอนาคตนะแกถามมันก็อธิบายบางส่วนให้เขาเข้าใจก่อนอ้าวดังนั้นจิตตสรูปสามัญเข้าใจแล้วนะการทำงานของอวัยวะภายในเราทำโดยอัตโนมัติก็อาศัยจิต75ดวงนี้แต่ว่าหมายถึงหลายคนรวมกันนะไม่ใช่เราคนเดียวมี75ดวงอ่ะเชิญครับคุณปูจิตที่บอกว่าจิตตสรูปสามัญเกิดจากจิต75ดวงอันนี้จิต75ดวงก็เป็นสามัญญผลเช่นเดียวกับที่ทำให้เกิดการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับสามัญญผลแล้วตอนนี้นะครับไม่เกี่ยวกับสามัญญผลชั้นปัจจุบันสามัญญผลเนี่ยแปลว่ามันเกิดจากกรรมถึงเรียกสามัญผลเกิดจากกรรมถึงเรียกเกิดจากจิตไม่เรียกสามัญผลแล้วนะครับแล้ว75ดวงนี้เป็นของชวนะจิตในปัจจุบันชาตินะคะอาจารย์เป็นชวนะก็มีไม่ใช่ชวนะก็มีนะครับพวกวิบากก็สร้างทำจิตจัดสรุปให้เกิดขึ้นได้นะแม้แต่วิบากก็ทำได้เช่นเราหลับสนิทอ่ะจิตเราเป็นผวังตลอดสมมติหลับสนิท8ชั่วโมงจิตแล้วก็เป็นผวัง8ชั่วโมงก็เป็นแต่วิบากหมดไม่มีชวนะเลยนะวิบากพวกนี้ก็ยังทำหน้าที่ทำให้จิตตสรูปทำงานไปโดยอัตโนมัตินะคะไม่เกี่ยวกับวิบากของไม่เกี่ยวกับชวนะอันนี้เป็นวิบากของอดีตชาติเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่วิบากชาตินี้แหละไอ้ผวังนี่แหละผวัง
จิตเราเป็นภวังค์มันก็ทำมีกำลังเพราะภวังค์เราก็มีวิตกภวังค์เราก็เกิดที่หัตถวัตถุภวังค์ของเราก็เป็นอนันตรปัจจัยให้ภวังค์ดวงต่อไปเกิดขึ้นฉะนั้นก็ครบองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็สามารถมีกำลังทำให้หัวใจเราเต้นได้ตลอดนะเวลาเราหลับนะภวังค์ตัวภวังค์อ่ะเป็นผลของอดีตกรรมอ่ะใช่แต่ว่าตัวภวังค์ในปัจจุบันเขาสร้างรูปได้เขาเรียกสร้างจิตตชรูปได้แค่นั้นเองแต่ว่าในจิตตชรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำณปัจจุบันชาติส่วนกรรมชรูปเนี่ยเป็นผลจากอดีตปัจจุบันกรรมชรูปเกิดจากอดีตนะครับตัวภวังค์เกิดจากอดีตก็จริงแต่รูปที่เกิดจากภวังค์ไม่ใช่เกิดจากอดีตเกิดจากภวังค์ในปัจจุบันนี้เลยนะครับอันที่สองมาดูจิตตาชรูปทำให้เกิดการยิ้มและการหัวเราะนะครับทำไมถึงบอกว่าต้องแยกนะครับเพราะว่าในจิตที่ทำให้เกิดการยิ้มการหัวเราะเนี่ยมีทั้งหมด13ดวงนะครับ13ดวงมีอะไรบ้างท่านบอกของเราเนี่ย8ดวงของพระอรหันต์น่ะ5ดวงนะครับของเรา8ดวงของพระอรหันต์5ดวงของเรามีอะไรบ้างพวกเรามีโลภะโสมนัส4ดวงนะโลภะโสมนัส4ดวงเรามีมหากุศลโสมนัส4ดวงฉะนั้นจิตที่ทำให้เกิดการหัวเราะว่าโดยสภาวะที่ปรากฏจริงๆผมเห็นมีแค่โลภะโสมนัส4ดวงเท่านั้นนะครับส่วนมหากุศลโสมนัสเป็นเพียงปัจจัยให้เราแค่ยิ้มนะครับให้เราแค่ยิ้มไม่มีกำลังขนาดทำให้เราหัวเราะได้นะครับดังนั้นเช่นท่านทำกุศลแล้วท่านมีปิติมากๆปิติมากๆอย่างมากก็ทำให้น้ำตาซึมออกมาผมไม่เคยเห็นใครที่มหากุศลโสมนัสจนหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าในการทำกุศลเลยนะครับนะครับหรือเคยมีใครเห็นไหมทำกุศลแล้วเกิดโสมนัสจนหัวเราะดังออกมามีเสียงออกมาเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมคุณเพชรเคยเห็นไหมใครเกิดมหากุศลโสมนัสจนหัวเราะเป็นเสียงดังออกมาผมว่าจะถามอาจารย์อยู่ว่าอาการของมหากุศลโสมนัสเป็นยังไงมหากุศลน่ะแค่ยิ้มนะครับความเห็นผมนะไอ้ที่หัวเราะน่ะเกิดจากโลภะนั้นแหละนะครับเวลาเราฟังเรื่องอะไรที่ถูกใจชอบใจแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่ามาอันนั้นน่ะเกิดจากโลภะโสมนัสได้น่าจะอย่างนั้นครับอาจารย์ว่าจะถามอยู่ว่าเอ๊ะมหากุศลโสมนัสที่จะหัวเราะได้เป็นยังไงอาการเป็นยังไงไม่มีนะคะและยิ่งถ้าเป็นจิตของพระอรหันต์นะครับก็มี5ดวงคือมหากริยาโสมนัส4ดวงและก็โสมนัสหัสสิตุปาทะ1ดวงนะท่านบอกว่าจิต5ดวงเนี่ยเป็นจิตของพระอรหันต์ซึ่งพระอรหันต์จะมีแต่การยิ้มไม่มีการหัวเราะใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไม่มีกิเลสแล้วนะท่านไม่มีโลภะแล้วจึงไม่มีการหัวเราะใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นผมก็เคยเจอนะคนที่เขาอุปโลกว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยหรือตัวเองก็เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์เวลาพูดไปก็ยังหัวเราะเอิ๊กอาร์ตเอิ๊กอาร์ตไปผมก็โอ้พระอรหันต์หัวเราะได้ด้วยฮะนะครับก็ผิดสภาวะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แต่อาการนี้โสดาบันไม่ห้ามใช่ไหมครับอาจารย์โสดาบันสกทาก็มีอยู่อนาคามีแทบจะไม่มีหัวเราะแล้วนะนะครับอนาคามีนี่ไม่มีแล้วเข้าโซนสำรวมมากแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะไม่มีกามราคะแล้วไงไอ้โลภะที่จะมีกำลังแรงจนโสมนัสจนหัวเราะนี่แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไม่เห็นแล้วล่ะนะฮะไอ้โลภะของท่านก็เป็นพวกรูปราคะอรูปราคะการได้ฌานแม้จะดีใจที่ได้ฌานก็คงไม่ถึงกับหัวเราะออกมานะครับจากนั้นท่านก็มาแยกนะเขาบอกว่าปุถุชนนะครับยิ้มหรือหัวเราะด้วยจิต8ดวงคือโลภะโสมนัสเนี่ยทำให้ทั้งยิ้มทั้งหัวเราะได้มหากุศลโสมนัสนะผมว่าทำให้ยิ้มได้แค่นั้นแหละพระเสขาบุคคลยิ้มด้วยจิต6ดวงก็คือโลภะโสมนัสที่เป็นทิฏฐิวิปยุตนะไอ้ที่สัมปยุตถูกท่านละไปแล้วแล้วก็โสมนัสมหากุศล4นะพระอาเสกะคือพระอรหันต์ยิ้มเห็นมั้ยยิ้มด้วยจิตเพียง5ดวงคือโสมนัสหัสสิตุปาทะ1มหากริยาโสมนัสอีก4นะ
ดังนั้นอาการยิ้มของพระอรหันต์ยิ้มด้วยหัสสิตุปาทะนะส่วนใหญ่ท่านบอกมักจะประสบกับอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์อันละเอียดซึ่งบุคคลธรรมดาไม่สามารถรู้นะเช่นพระโมคคัลลานะนะที่ลงจากเขาคิชฌกูฏกับพระลักขณะก็ไปเห็นเปรตนะโดยอาศัยที่ประจักษ์ขู่นะนิชามะตันหิกะเปรตมีไฟเผาตามตัวนะครับซึ่งท่านก็ประสบกับอนิจจารมณ์อย่างหยาบพวกนี้นะครับและท่านก็พิจารณาว่าท่านน่ะไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้แล้วเพราะการเกิดของท่านสิ้นสุดแล้วนะแล้วท่านก็ยิ้มด้วยหัสสิตุปาทะจิตนี่แหละนะครับแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ทั่วๆไปท่านก็จะยิ้มด้วยมหากริยาโสมนัส4ดวงนะครับส่วนจิตตสรูปที่ทำให้เกิดการร้องไห้นะครับต้องเกิดจากโทสะมูลจิต2ดวงเท่านั้นนะเกิดจากโทสะมูลจิต2ดวงเท่านั้นจึงทำให้เกิดการร้องไห้ทำไมโทสะนะเป็นจิตโกรธทำไมทำให้เกิดการร้องไห้ได้โทสะมูลจิตทำให้เกิดการร้องไห้ได้เพราะอะไรนะคุณทัศนีโทสะมูลจิตทำให้เราโกรธและทำให้เราร้องไห้ได้ยังไงคุณสิริกรโทสะมูลจิตคุณทัศนีว่าไงครับโทสะทำให้เราร้องไห้ยังไงคือถ้าสมมุติตอนแรกถ้าไม่ได้ก็โกรธใช่ไหมคะแต่พอโกรธแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เลยอ่ะมันก็แค้นใจละเกิดความขับแค้นใจมันก็ร้องไห้เลยทีเนี้ยร้องไห้ยังไม่ตรงประเด็นค่ะคุณสิริกรโทสะมูลจิตทำให้ร้องไห้ได้เพราะอะไรเกิดการประทุษร้ายในอารมณ์ค่ะอาจารย์ก็เลยร้องประทุษร้ายมันดุร้ายมันไม่ได้ร้องไห้นี่ทำไมโทสะมูลจิตทำให้ร้องไห้ได้อืมเสียใจมันมีโทมนัสหรือเปล่าอาจารย์โอ้ถูกต้องเลยคุณจุ๋มเพราะโทสะมูลจิตเกิดพร้อมด้วยโทมนัสสหกตังเกิดพร้อมด้วยความเสียใจไอ้ความเสียใจนี่แหละนะทำให้ร้องไห้นะครับโทมนัสเวทนาทำให้ร้องไห้ส่วนปฏิฆะสัมปยุตทำให้เราโกรธเฉยๆนะไม่ได้ทำให้เราร้องไห้นะครับดังนั้นให้โทมนัสเป็นเวทนาขันปฏิฆะเป็นสังขารขันคนละขันกันแต่ต้องเกิดพร้อมกันนะครับนั้นจิตตสรูปที่เกี่ยวกับการร้องไห้ทำให้เกิดการร้องไห้เกิดจากโทสะมูลจิตสองดวงขณะที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักทำให้เศร้าโศกเสียใจนะครับถ้าประสบกับสิ่งไม่รักจะทำให้เกิดโทสะปฏิฆะนะครับต่อไปข้อ4จิตตาชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยนะครับการที่เราจะมีการเหยียดแขนคู่แขนก้มเงยเหลียวซ้ายแลขวานะครับกระพริบตาอ้าปากเคี้ยวอาหารตักอาหารใส่ปากอะไรนี้นะครับพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยนะเราจะมีการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยเหล่านี้ได้จะต้องมีจิตจำพวกหนึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับจะเรียกว่าเป็นกายวิญญาตนะจะเรียกว่ากายวิญญาตฉะนั้นกายวิญญาตนะครับโดยทั่วไปจะต้องเกิดจากกามชวนะ29ที่เกิดทางมโนทวารวิถีเท่านั้นนะครับมันจะทวารวิถีกำลังไม่พอที่จะทำให้เกิดกายวิญญาตได้นะครับแต่นั้นกายวิญญาตจึงต้องเกิดจากกามชวนะ29ที่เกิดทางมโนทวารวิถีเท่านั้นนะครับดังนั้นจิตที่ทำให้เกิดกายวิญญาตทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยได้แก่มโนทวารวัชนะจิต1และกามชวนะ29นะครับซึ่งท่านเอามโนทวารวัชนะมาแสดงด้วยเพราะมโนทวารวัชนะเป็นตัวจะทำให้เกิดกามชวนะนะครับทำให้เกิดกามชวนะทางมโนทวารนะก็เลยสังเคราะห์อยู่ในจิตที่ทำให้เกิดอิริยาบถย่อยด้วยนะครับก็รวมเป็น30มโนทวารวัชนะนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นช
ชวนะปฏิปาทกะมนสิการที่เราเรียนไปแล้วนะก็คือเขาเป็นตัวตัดสินให้มีชวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์นะครับนั้นกรรมชวนะ29จะเกิดได้ต้องมีมโนทาวารสนะเป็นผู้ตัดสินมีใครจะถามเอ่ยอาจารย์คะอิริยาบถย่อยเนี่ยค่ะกระพริบตาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยไหมคะเป็นคะเป็นก็ยืนเย็นนั่งนอนแล้วสี่อิริยาบถใหญ่แค่นั้นแล้วมันก็ย่อยที่เหลือก็ย่อยเช่นทำไมคุณกระพริบตาเพราะว่าลืมตานานๆแล้วมันแสบตานะแสบตาคุณก็เลยต้องมีการกระพริบตาเพื่อให้น้ำมันหล่อเลี้ยงตามันไม่แห้งนะครับมันก็ต้องให้กระพริบตาเราก็จะเคืองตาลองไม่กระพริบตานานๆดูสินะครับมันจะแสบตาจนทนไม่ไหวเดี๋ยวคุณก็ต้องกระพริบอีกดีนะครับค่ะการอ้าปากหาวเคี้ยวอาหารพวกนี้นะเกิดจากจิต30ดวงนี้เป็นหลักนอกจากนั้นท่านบอกแล้วจามเหรอคะจามไอจามไอนี่เหรอไอไม่ได้เกิดจากจิตนะไอจามอาจจะเกิดจากอุตุไอจามเกิดจากอุตุคืออาการคันจมูกคันคอเอ้าแล้วหาวเกิดจากจิตเหรอคะหาวเกิดจากจิตเพราะหาวมันง่วงจิตมันง่วงทีนะมิทธะครอบงำมันก็หาวนะคะอ๋อแต่เขาบอกว่าบางทีการหาวเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการออกซิเจนเป็นลมจริงเหรอใครบอกอ่ะเป็นลมเราปกติเราก็สูดออกซิเจนทั้งลมหายใจปกติอยู่แล้วนะครับไม่เห็นจะต้องหาวเพื่อเอาออกซิเจนเลยสรุปงี้ว่าเวลาหาวเนี่ยมันเกิดจากจิตที่เป็นทีนมิทธะนั่นแหละนะครับก็เป็นอกุศลสัสังขาริกนั่นแหละทำให้หาวเป็นหลักเนาะก็เกิดจากจิตแต่ถ้าไอจาม มันเกิดจากมีอะไรบางอย่างมาทำให้ระคายคอหรือเครื่องจมูกนะฮะเราเลยเกิดจากไอจามก็สงเคราะห์ว่าเกิดจากอุตุแต่ถ้าเราตั้งใจทำเสียงไอทำเสียงจามขึ้นมาก็เกิดจากจิตถ้ามันไอจามเพราะคันก็เกิดจากอุตุอันนี้ค่ะโอเคจากนั้นนอกจากมโนทวารวัชระ1กามชวนะ29ที่เกิดทางมโนทวารแล้วอภิญญาจิต2ก็สามารถทำให้อิริยาบถใหญ่ย่อยตั้งชุดเกิดขึ้นได้หมดด้วยนะครับอภิญญาเป็นจิตพิเศษนะครับอภิญญาจิตคืออะไรใครจำได้ทบทวนอภิญญาจิตคืออะไรคุณสิริกรจำได้ไหมมันจะมาการของรูปากุศลจิตหนึ่งไม่ใช่ครับอภิญญาไม่ใช่ปัญไม่ใช่รูปปัญจมะฌานอภิญญาจิตไม่ใช่ปัญจมะฌานเพราะปัญจมะฌานนะครับรู้แค่บัญญัติกรรมฐาน12แค่นั้นเองอภิญญาจิตคืออะไรคุณจุ๋มมองผ่านแล้วผ่านค่ะหนูไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เหรอค่ะอภิญญาจิตคืออะไรใครจำได้คุณใหม่จำได้ไหมอาจารย์คุณธนิดาคืออะไรพิเศษที่รู้อารมณ์หกยังไม่เคลียร์รู้อารมณ์หกเป็นพิเศษประกอบเอาใหม่อภิญญาจิตคือจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเจตสิกที่รู้อารมณ์หกเป็นพิเศษเกิดในรูปปัญจมะฌานกุศลหนึ่งกิริยาหนึ่งนะคะอาจารย์เอาใหม่สิคะเอาใหม่อภิญญาจิตโอ้คุณสันฝากพิมพ์เข้ามาให้หน่อยผมพูดมันไม่ยอมพิมพ์ให้เวลามีอยู่ในไลน์อภิญญาจิตคือจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเจตสิกที่รู้อารมณ์หกเป็นพิเศษเกิดในรูปปัญจมฌานกุศลหนึ่งกิริยาหนึ่งนะครับฉะนั้นเขาไม่ใช่ตัวรูปปัญจมฌานโดยตรงแต่เขาเกิดจากการอบรมนะครับอบรมสมถะจนเกิดความชำนาญนะเป็นวสีทั้ง
รูปฌานและอรูปฌานจนสามารถทำให้ปัญญาเจตสิกเนี่ยสามารถรู้อารมณ์6เป็นพิเศษแต่ก็ต้องอาศัยเกิดอยู่ในรูปปัญจมฌานที่เป็นกุศลหรือกิริยาเท่านั้นนะครับอันนี้จดไว้ด้วยนะคุณใหม่จำได้เปล่าอันนี้พูดไปตั้งหลายครั้งละลืมไหมขอสารภาพเลยครับจริงๆลืมแล้วครับ คุณปูลืมหรือเปล่าค่ะอาจารย์จำได้หรือลืมจำจำได้ค่ะอาจารย์จำได้อยู่นะอ้าวไหนว่ามาเลยปัญญาจิตคืออภิญญาจิตคือจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเจตสิกที่รู้อารมณ์6 เป็นพิเศษซึ่งเกิดกับรูปารูปะปัญรูปรูปปัญจรูปปัญจมชฌานก็คือส่วนจิต1กิริยาจิต1กิริยาจิต1สาธุใช้ได้ใช้ได้อืมโอเคอ่ะจากจิตตสรูปทำให้ขึ้นไหลอียบุตรย่อยจิตตสรูปที่เกี่ยวกับการพูดกับเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยเป็นกายวิญญาตนะเกี่ยวกับการพูดก็เป็นวจีวิญญาตนะครับดังนั้นรูปที่แสดงอาการพูดโดยเปล่งเสียงออกจากกล่องเสียงและออกมาทางปากนะครับประกอบกับมีการแสดงท่าทางประกอบบ้างนะครับเกิดได้โดยอาศัยจิตนะครับและจิตที่ทำให้เกิดการพูดก็จิต32ดวงเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับก็คือกามชาวนะ29ที่เกิดทางมโนทวารก็ทำให้เกิดวจีวิญญาณได้ด้วยก็เลยพูดได้อภิญญา2ก็ทำได้เป็นของแถม ส่วนจิตตสรูปประเภทที่6เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ทั้ง4นะครับอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ก็คือกายวิญญาณเหมือนกันนะครับกายวิญญาณเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีจิตประสงค์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะครับดังนั้นจิตที่ทำให้เกิดเบียบทใหญ่ก็32ดวงเหมือนเดิมนะ32ดวงเหมือนเดิมก็อาศัยกามชวนะ29ที่เกิดทางมโนทวารวิถีแบบเดิมนะครับส่วนประการที่7ท่านบอกว่าจิตตสรูปเกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ตั้งมั่นก็คือกิริยาอาการยืนเดินนั่งนอนนะที่เป็นไปอย่างปกติของคนที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนะครับเรียกว่าจิตตสรูปเกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ตั้งมั่นนะครับทำให้สามารถตั้งมั่นในอิริยาบถใหญ่ได้นานเป็นพิเศษนะครับก็เลยเรียกว่าตั้งมั่นนะก็เกิดจากจิต32ดวงเมื่อกี้แหละแล้วก็แถมอัปปนาชาวนะอีก26ดวงนะแถมอัปปนาชาวนะอีก26ดวงนะครับ32บวก26เป็น58นะครับฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอัปปนาถึงจะตั้งมั่นได้นะอัปปนาชาวนะเช่นเวลาเข้าฌานเห็นไหมเข้าฌานเนี่ยสามารถนั่งตัวนิ่งตรงเป็นชั่วโมงเป็นวันก็ได้เขาเรียกตั้งมั่นนะแต่โลภะก็ทำให้อิริยาบถตั้งมั่นได้นะครับโลภะทำให้อิริยาบถใหญ่ตั้งมั่นได้นะเช่นไอ้โลภะสำหรับคนที่เล่นไพ่เนี่ยนะครับแกก็นั่งได้ตั้งแต่เช้ายันดึกดึกยันเช้านะแกก็ตั้งมั่นอยู่ในท่านั่งของแกนั่นแหละนะครับตั้งได้นานหรือพวกที่ไปตกปลานะครับเขาย่อนคันเบ็ดนะเบ็ดลงในน้ำเสร็จแกก็นั่งนิ่งจ้องดูว่าเมื่อไหร่ปลาจะมากินเหยื่อแต่ก็ตั้งมั่นได้นานเหมือนกันนะมหากุศลก็ทำให้เราตั้งมั่นได้นะครับเช่นกุศลที่จะทำแบบฝึกหัดทำการบ้านนะครับแล้วก็นั่งเขียนแบบฝึกหัดทำการบ้านอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้ก็สามารถเรียกว่าอิริยาบถใหญ่ตั้งมั่นได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจิตตชรูป7อย่างนะจิตตชรูป7อย่างอ่ะทวนอีกทีจิตตชรูปสามัญเกิดจากจิต75ดวงเว้นทวิ10อรูปวิบาก4นะทำให้การทำงานของอวัยวะภายในทำงานโดยอัตโนมัติจิตตสรูปเกี่ยวกับการยิ้มการหัวเราะเกิดจาก3ดวงโลภะโสมนัส4มหากุศลโสมนัส4หสิตุปาทะ1มหากริยาโสมนัส4นะจิตตสรูปทำให้เกิดการร้องไห้เกิดจากโทสะมูลจิต2เพราะเวทนาเป็นโทมนัสจิตตสรูปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่และการพูด
เกิดจากจิต32ดวงเช่นเดียวกันมโนทวารวชนะ1และกามชวนะ29ที่เกิดในมโนทวารวิถีนะคะแล้วก็แถมอภิญญาจิตอีก2ส่วนนี้บทใหญ่ตั้งมั่นเพิ่มอัปปนาชวนะใหม่26ดวงนะครับแล้วก็ได้จิตตชรูปแล้วส่วนอุตุอาหารเรามาเรียนกันวันจันทร์ต่อมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมครับเชิญครับครับคุณณรงค์ศักดิ์เชิญครับจิตตชรูปที่เกี่ยวกับวิญญาณบทใหญ่ตั้งมั่นนะครับที่บอกอัปปนาชวนะจิต26ดวงแต่ว่าถ้าเกิดเดินนี่สามารถตั้งมั่นได้ไหมฮะอัปปนาขึ้นก็ตั้งมั่นก็คือเดินถ้าเดินก็เดินได้นานนะครับเวลาเดินก็เดินได้นานเดินได้นานพระฌานนะครับเดินจงกรมพระฌานเดินจงกรมจงกรมไม่ได้เข้าฌานเข้าฌานจงกรมไม่ได้ไม่ได้จงกรมเข้าฌานไม่ได้จงกรมก็คือเดินจงกรมได้นานจะเดินไม่เดินได้เป็นจงกรมก็เป็นก็คือจิตขนาดนั้นก็คือเป็นกามชวนะจงกรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากอัปปนาชวนะแต่ว่าไออัปปนาชวนะก็ทำให้นั่งได้นานเป็นหลักนะครับนั่งเป็นนั่งได้นานเป็นหลักนะครับส่วนจงกรมเนี่ยเกิดจากกามชวนะธรรมดานะครับกามชวนะทำให้เกิดอิริยาบถย่อยให้อิริยาบถใหญ่นะครับอิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถใหญ่นี่ก็สามารถจะเกิดได้นานได้ถ้ามีกำลังนะแม้จะเป็นแค่กามชวนะก็ทำให้เดินได้นานเหมือนกันนะครับอัปปนาชวนะส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ขณะนั่งนั่นแหละหรือนอนก็ได้นะบางคนนอนสมาธิเข้าฌานขณะหลับก็มีนะครับแต่ถ้ายืนก็ได้ยืนแทบไม่เห็นเลยนะเข้าฌานตอนยืนครับโอเคมีท่านอื่นถามไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับครับคุณไหนอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างจิตตชรูปที่เกิดจากอภิญญาจิตหน่อยครับโอ้ยอภิญญาจิตทำให้พูดเสียงดังกังวานไปมากกว่าธรรมดาก็ได้นะครับทำให้เกิดการเหาะเหินเดินอากาศพวกนี้นะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเกิดจากอภิญญาจิตได้หมดนะครับเดินกลางอากาศก็ได้นะเดินในน้ำก็ได้เดินบนผิวน้ำก็ได้พวกนี้นะเขาเรียกว่าเกิดจากอภิญญาจิตนะทำให้เกิดรูปพวกนี้ได้เยอะแยะเลยครับผมอาจารย์แล้วเช่นอย่างเช่นหูทิพตาทิพนี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับหูทิพตาทิพหูทิพตาทิพไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดรูปพวกนี้นะครับหมายถึงให้อภิญญาจิตเป็นปัจจัยให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ด้วยแค่นั้นเองนะก็คืออภิญญาจิตทำให้ร่างกายสามารถเดินบนน้ำได้เป็นต้นนี่แหละที่อธิบายไว้เพราะปกติคนเราจะเดินบนผิวน้ำไม่ได้เราจะเดินอยู่กลางอากาศก็ไม่ได้นะเพราะไม่มีแผ่นดินให้เราเหยียบแต่อำนาจอภิญญานี่แหละทำให้เกิดอิริยาบถต่างๆเหล่านี้นะที่มีความพิเศษกว่าทั่วๆไปมีท่านอื่นถามไหมครับอาจารย์คะกามชวนะจิตที่มีหสิตุปาทัจิตด้วยทำไมหสิตุปาทัจิตจึงจัดเข้าเป็นกามชวนะคะอาจารย์ทำไมกามชวนะเพราะเขาเป็นกามาวจรจิตที่ทำชวนะจิตได้ก็เลยชื่อกามชวนะอ๋ออย่างเช่นท่านจะยิ้มก็ยิ้มจากการมีกามอารมณ์เท่านั้นอย่างนี้หรอใช่ท่านเพราะหสิตุปาทจิตที่เป็นชวนะเนี่ยทำให้ท่านยิ้มตรงมุมปากเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นการยิ้มทั่วไปที่ไม่เกิดจากกามจะเป็นการยิ้มที่เป็นมหากริยาจิตอย่างนี้หรอคะอาจารย์มหากริยาก็เป็นกามาวจรจิตอยู่ดีก็เป็นกามชวนะก็เป็นกามชวนะแต่ว่ากามาวจรจิตมหากริยาจะเกิดขณะเห็นอารมณ์ที่อิทเป็นอิทธารมณ์ทั่วๆไปท่านก็ยิ้มด้วยมหากริยาถ้าไปเห็นพวกเปรตนะหรือว่าเห็นนางฟ้าที่กำลังจะจุติเงี้ยแล้วท่านก็พิจารณาว่าท่านก็ไม่ต้องตายแล้วเกิดอย่างนี้อีกนะครับก็คือท่านไม่ต้องเกิดอีกแล้วนะท่านไม่ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจในการตายแล้วเหมือนคนเหล่านี้แล้วท่านก็ยิ้มด้วยหสิตุปาทะ
นะฮะสุตตราชวนะก็ทำให้ยิ้มที่มุมปากนิดหนึ่งฮะอ๋อขอบคุณค่ะอาจารย์นะถูกครับมีท่านอื่นไหมครับไม่มีนะโอเคงั้นคืนนี้ก็ขอยุติเรื่องเพียงเท่านี้นะครับขออนุโมทนาในกุศลเจตนาในการฟังธรรมของทุกท่านนะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องของรูปปรมัตถ์อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยจะหาคนที่เรียนเรื่องรูปได้เข้าใจละเอียดค่อนข้างน้อยมากนะครับดังนั้นผมก็พยายามหารายละเอียดต่างๆแล้วก็มายกตัวอย่างเป็นบุคลาธิฐานให้ท่านเข้าใจในเรื่องการทำงานของรูปแบบรูปแบบต่างๆให้ได้เข้าใจมากที่สุดนะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านขอเชิญสวดบุญบูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัม